ายเลือดบอลไทยสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสายเลือดบอลไทยทุกวันเสาร์9โมงเช้า2ชั่วโมงเต็มนะครับกับเอกนิตยาพรธาราสุขบีบางปะกงวรเทพมาโพคาและพี่ทอมกสิติกมลนาวินทาง M-Cord 1รับชมได้หลายช่องทางรวมทั้งชมย้อนหลังทาง YouTube Blood Ball Thai Fan แล้วก็สื่อสารกันเข้ามานะครับถามไทยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทาง Facebook Blood Ball Thai Fanนะช่วยกันแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่แคนาดานะเป็นรายการ FIFA Women's World Cup 2015ก็กำลังแข่งขันกันอยู่ทีมหญิงของเราตกรอบแน่นอนแล้วแต่ว่าก็ได้สร้างผลงานเป็นประวัติศาสตร์จารึกเอาไว้ก็คือได้รับชัยชนะเก็บ3แต้มเต็มในนัดที่เจอกับกอตดิวัวร์นะครับทางคุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่นะซึ่งเป็นชุดประวัติศาสตร์ที่ได้เข้าไปร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนี่ถือเป็นทีมแรกเลยนะของทีมชาติชุดใหญ่นะใช่ไหมฮะได้กรุณามอบลูกฟุตบอลมาให้แล้วก็ตั้งใจจะมอบให้กับแฟนรายการสายเลือดบอลไทยนะฮะโดยวันนี้ตั้งโชว์ไว้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวพอกลับมาแล้วจะมาลงลายเซ็นนะแล้วก็บรรดาขุนพลของทีมชาติไทยด้วยนี่ของจริงเลยนะแคนาดา2015 FIFA Women's World Cup เป็นลูกฟุตบอลที่ใช้แข่งขันในฟุตบอลโลกที่แคนาดานะฮะมีลายเซ็นของทุกคนแล้วก็จะเราก็จะมอบให้กับแฟนรายการนะฮะก็ระเบียบการก็ง่ายๆไม่ยากไม่สลับซับซ้อนด้วยวิถีของสายเลือดบอลไทยก็คือใส่ชื่อกันมาแล้วก็ช่วยกันตอนนี้เรารณรงค์แชร์นะฮะรายการสายเลือดบอลไทยทาง Facebook นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาอาจจะประมาณสิ้นเดือนปลายเดือนกรกฎาคมเราก็จะจิ้มมั่วนะวิธีการของเรานะฮะแล้วก็มอบกันไปเราไม่เก็บไว้หรอกรนะแต่ว่าคนที่ได้ไปนี่ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีมากใช่10ปี20ปีถัดไปคุณจะย้อนกลับมาดูนี่คือลูกฟุตบอลที่เป็นลูกฟุตบอลที่ใช้แข่งขันในฟุตบอลโลกครับแล้วก็มีลายเซ็นของตัวแทนของทีมชาติไทยใช่นะฮะนักเตะชุดประวัติศาสตร์มีคุณค่าอย่างยิ่งเอาวันนี้นะฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกกลับมาแล้วยามาฮ่าลีกวันกลับมาแล้วครับมีกันหลายคู่แล้วกลางสัปดาห์มี FA คัพด้วยโอ้โห32เหลือ31สิค่ะทีมหนึ่งนี่ประเด็นใหญ่เลยนะสระบุรีใช่ไหมใช่ค่ะนะที่มีปัญหากับสปอนเซอร์หลักค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาว่ากันเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ขอถอนทีมในการแข่งขัน FA ครับดังนั้น32คู่น่าจะเหลือ31คู่นะใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องปัญหาการล้มบอลล้มบอลจากอะไรจากสาเหตุต้องการชัยชนะหรือล้มบอลจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันครับนะฮะทั้งทีมหรือส่วนบุคคลค่ะมีการสัมมนากันแล้วด้วยที่ไหนน้องเอกที่การกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะก็มีการสัมมนาเรื่องการล้มบอลให้ความรู้กับสโมสรที่เข้าทำการแข่งขันเอาแล้วนะไทยเราเริ่มเอาจริงเอาจังมาอีกขั้นแล้วความจริงก็เริ่มกันแล้วอ่ะที่ว่าจะเอาสปอร์ตเรดาร์มาใช่ไหมฮะมาแล้วนะฮะบีไปเปล่าอันนั้นไปเป็นวิทยากรนั่นแน่คนหนึ่งนะครับในช่วงบ่ายบ่ายแล้วบีบอกเขาเปล่าว่าไอ้ที่พี่ทอมเขียนคอลัมน์อะไรน่ะได้กลิ่นมาจากบีอ่ะคือเรายังไม่ได้ลงลึกไปถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่พูดให้ฟังว่าทำไมเมืองไทยมันถึงไม่สามารถจับได้นั่นเองซึ่งสปอร์ตเรดาร์เนี่ยเขามาให้ข้อสังเก
ว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในวันแข่งขันเนี่ยให้ลองสังเกตดูหน่อยค่ะครับก็สื่อมวลชนน่ะเขาก็รู้กันน่ะว่าในเมืองไทยเวลานี้นักฟุตบอลอ่ะนะฮะในระดับลีกสูงสุดหรือว่าลีกรองอ่ะมีคนไหนคนไหนบ้างนะที่ติดการพนันนะฮะเสียบ้านเสียเมืองเสียอะไรต่างๆไปพอสมควรแล้วก็อย่างที่บุคคลในวงการฟุตบอลนะบางคนก็บอกอย่างง้วนน่ะสุรชัยจตุรพัทรพงษ์เขาก็บอกเขาก็เจออย่างนี้มาเยอะแยะเขาบอกเลยมันธรรมดาเลยถ้าคุณเล่นการพนันคุณติดการพนันงอมแงมขนาดนี้เนี่ยก้าวต่อไปเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกคือรับจ้างรับงานล้มบอลนะฮะอ้าวพักเรื่องนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูผลงานของทีมชาติชุดใหญ่ก่อนนี่รายการฟุตบอลโลกรัสเซีย2018คือ2018นะครับในรอบคัดเลือกซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยนัดแรกเนี่ยเอาชนะเวียดนามมาแล้วใช่ไหมนัดที่2นะคราวนี้ต้องไปเยือนชานิสไทเปหรือไต้หวันบ้างเราไปดูไฮไลท์คู่นี้ฮะไปฮะก็ไปดูเกมที่ไต้หวันมูนิซิปาลสเตเดียมนะครับทีมชาติไทยเป็นทีมเยือนอยู่ในชุดสีแดงไม่ค่อยคุ้นตาสักเท่าไหร่ส่วนไต้หวันมีชุดสีน้ำเงินครึ่งแรกที่สินดังดาหลายให้โปรเก้านันปั่นโค้งครับลูคินซี่ผู้สาประตูไต้หวันผ่านไปแล้วนะครับแต่ชนเสาจากนั้นครับปทุมชูทองซัดจ่อไปติดขาลูคินซี่ซูเปอร์เซฟเลยนะกระโดดมาเข้าทางมงคลยิงเข้าข้างกับขามาดูประตูแรกครับปกเก้าอนันต์โยนสวยมากให้กับธีรสินแดงดาลุดไปตะบันด้วยซ้ายเต็มข้อเลยนะครับนี่เป็นประตูแรกในรอบ2ปีของมุ้ยธีรสินแดงดานะครับเป็นปลดล็อกแล้วนะครับครึ่งแรกนำไปก่อนครับครึ่งแรกขึ้นนำ 1-0 นะครับจากนั้นประทุมชูตองสกัดพลาดครับชูเลอร์หลุดไปยิงแต่ว่าสินทวีชัยไทยรัฐคุณออกมาเร็วกว่าไว้ได้พอยิงตีเสมอไม่ได้ก็เสียประตูที่2ครับมาดูนาทีที่38ลูกนี้ธีรธรบุญมาทันนี่ครับจ่ายให้กับน้ำหนักดีมากแล้วแต่ก็แตะดีน้ำหนักดีแล้วก็ค่อยๆบรรจงส่งบอลเข้าไปตรงตะข่ายลูกนี้เป็นประตูที่2ครับก็ธีรสินแดงดายิงคนเดียว2ลูกให้กับทีมนำไปในครึ่งเวลาแรก2ประตูต่อ0ครึ่งหลังไทยก็บุกครับบอลไหลมาเข้าทางลูลาโซซัดจากหน้าเขตโทษลูคินซี่ซึ่งวันนี้เล่นดีจริงๆครับปัดออกหลังไม่ได้นาทีที่63นะครับอดิศักดิ์ไกรสอนที่ลงมาเป็นสำรองในครึ่งแรกครับโฉบตัดหน้าเฉินปิงหยางก่อนแตะหลบลูคุนซี่แต่จังหวะยิงมันยังไม่ดีพอครับจากนั้นไทยเพลาเกมครับแล้วก็โดนไต้หวันบุกสวนบ้างนาทีที่76เฉินเฮาเว่ยนะครับได้ยิงเสา2โล่งๆเข้าหน้าต่างประตูก็เสียดายครับเฉินเฮาเว่ยอีกครั้งครับอีก2นาทีต่อมาหลุดเข้าไปในเขตโทษแล้วยิงด้วยซ้ายหลุดเสา2ออกไปและนาทีสุดท้ายนาทีที่90ครับเฉินเฮาเว่ยหลุดเดียวก็ยิงครั้งแต่ติดเซฟสินทวีชัยซึ่งวันนี้ก็เล่นได้ยอดเยี่ยมนะครับจบเกมครับทีมชาติไทยบุกไปชนะไต้หวัน2ประตูต่อ0เก็บ6แต้มนะครับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม F ครับนี่นะฮะไปดูตารางคะแนนดีกว่านะครับว่าตอนนี้เรา2นัด6คะแนนเนี่ยเป็นยังไงค่ะตารางคะแนนนะคะตอนนี้ทีมชาติไทยค่ะเป็นทีมเดียวในกลุ่ม F ที่แข่งไปแล้ว2นัดนะคะมีทั้งหมด6คะแนนนำเป็นจ่าฝูงของตารางค่ะอิรักยังไม่ได้แข่งเลยนะคะแต่ว่ามีเป็นอันดับ2ของตารางเพราะว่าเวียดนามกับไชนีสไทเปเนี่ยเสียประตูโดยการแพ้ให้เราไปแล้วนะคะ yeah. แล้วก็โปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมชาติไทยค่ะในการคัดบอลโลกนะคะวันอังคารที่8กันยายนค่ะทีมชาติไทยจะแข่งกับอิรักนะคะที่ประเทศไทยค่ะแล้วก็ออกไปเยือนเวียดนามนะคะในวันที่13ตุลาคมค่ะแล้วก็กลับมาเปิดบ้านรับการมาเยือนของไชนีสไทเปในวันที่12พฤศจิกายนค่ะและนัดสุดท้ายจะออกไปเยือนอิรักในวันที่24มีนาคมปี2016ค่ะเหล่านี้อยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์ใช่ครับนะยังโปรแกรมการแข่งขันที่เราต้อนรับอิรักที่ราชมังคลากีฬาสถานวันที่8กันยายนนั่นเป็นวันสุดท้ายเลยนะของฟีฟ่าเดย์คือต่อไปนี้เนี่ยเขาจะมี9วันนะฮะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่พี่ทอมจะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะแล้วใน9วันนั้นให้จัดการแข่งขันได้ไม่เกิน2นัดนะฮะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอีกนัดนึงเนี่ยนะฮะต้องห่างจากนี้เนี่ยอย่างน้อยมี2วันมาขั้นค่ะนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าวันที่8เนี่ยเราจะกำหนดวันที่3กันยายนนะฮะเรามีอุ่นเครื่องครับนะน่าจะเป็นฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์ก็ไม่หมูนะชนะ2นัดเหมือนกันชนะบาเรนมาชนะซีเรียที่เยเมนเนี่ยค่ะตอนเนี้ย2นัด6แต้มเหมือนกันแต่ฟิลิปปินส์เนี่ยไม่เกเรมากนัก
นะฮะถ้าเปรียบกับทีมอื่นดังนั้นแล้วถ้าไปอุ่นเครื่องกับฟิลิปปินส์เนี่ยพี่ตอมว่านักเตะเราเนี่ยก็ไม่ได้เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บมากนักนะก็น่าจะดีฮะนะสำหรับฟุตบอลที่ทีมชาติชุดใหญ่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะดูต่อไปตอนนี้อยู่ในสถานะที่ดีเพราะว่าเราชนะเวียดนามที่บ้านแต่ว่าที่เราไปเก็บ3แต้มเต็มเนี่ยที่ไต้หวันชานิสไทเปพี่ทอมถือว่าเราได้กำไรมาแล้วนะตอนนี้ใช่นะได้มากำไรมา2แต้มเพราะถ้าเผื่อเราแข่งที่บ้านเราชนะแล้วไปเยือนเราเสมอมันก็น่าจะมีสัก4แต่นี่เราเก็บมาได้6แม่เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อเรามีคะแนนเยอะๆเราก็จะได้เข้ารอบ3เป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนะซึ่งรอบ3นี่ถ้าเราเป็น1ใน2ก็ไปฟุตบอลโลกโดยตรงเลยแต่ถ้าเผื่อเราติดอันดับ3นะก็มาเพลย์ออฟกับอันดับ3อีกกลุ่มนึงแล้วถ้าเราผ่านตรงนี้ได้เราก็ไปเพลย์ออฟกับทีมในอีกทวีปนึงนะฮะอันนี้เส้นทางของฟุตบอลโลกนะจะไปบอลโลกนะนะในส่วนของฟุตบอลอายุไม่เกิน23ปีหรือ SEA Games อันนี้ก็คว้าแชมป์มาได้สำเร็จนะฮะก็ถือเป็นการป้องกันแชมป์หลังจากที่คราวที่แล้ว SEA Games ที่เมียนมาใช่ไหมครับที่เราได้แชมป์คราวนี้เนี่ยเป็นโค้ชโชคทวีนะโชว์ฝีมือเหมือนกันไปดูไฮไลท์คู่นี้ฮะเอาละครับเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับที่สนามสิงคโปร์สปอร์ตฮับสเตเดียมนะครับนัดนี้ทีมชาติไทยเจอกับเมียนมาย้อนรอย22ปีเคยชิงกันมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ22ปีที่แล้วนู่นนะครับแล้วก็จังหวะเมื่อสักครู่นี้นูเซียนเกมจ่ายให้ชนะนันยิงไปติดมือพยอซินพยโยจากนั้นครับและลุงรัตน์บุญยังทิ้งโยนลึกเข้าไปนูรุนวิ่งมาชาร์จมุมแคบข้ามคานออกไปโอ้โหเจ้าตัวเสียดายมากนาทีที่21ครับชนะทิพย์สมศรีจ่ายที่พันพ่วงจันทร์นะครับหยุดเข้าไปยิงเน้นๆติดเซฟพยอซินพยโยนะครับจบครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังครับลุงรัตน์บุญจันทึกผ่านเข้ากลางให้ชนะนันป้อมบุภาวิ่งมาแปรโล่งๆนะครับยังยิงไม่ได้ตั้งแต่นัดเปิดสนามนะครับจากนั้นนาทีที่54ครับจังหวะเตะมุมของไทยโยนเข้ามาแนวรับเมียนมาสกัดไม่ดีธนบูรณ์เกษรัตน์กดไม่อย่างเดียวเข้าไปเลยครับไทยขึ้นนำ 1-0 นะชอบยิงพม่าจริงๆธนบูรณ์นะฮะนาทีที่58ครับชนาทิพย์จ่ายให้ชนานันป้อมบุปผาลูกไปซัดอีกครั้งก็ยังติดเซฟพยอซินไปดูเพื่อนก็ชงเหลือเกินนะโอ้โหใจบอลดีจากนั้นลูกนี้ชนานันลุกไปยิงครั้งก็ไม่เป็นประตูอีกนะครับดูฮะประตูพม่าวันนี้สั่งยันมานะครับนาทีที่63ครับชนาทิพย์แทงให้ชนานันลุกไปยิงคราวนี้เข้าไปจนได้ครับยิงให้กับไทยหนีไปเป็น2ประตูต่อ0ยิงนัดเปิดแล้วก็มายิงนัดปิดครับสำหรับอันนี้ไปลื้อป้ายสปอนเซอร์เขาเลยนะนะครับไม่กล้ากระโดดข้ามแล้วไงเคยเจ็บใช่ๆจากนั้นนาทีที่78ครับสหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมชาติไทยครับตักให้กับเจ้าจุ๊บพินโยวินิตหลุดเข้าไปยิงตามน้ำนะครับแป๊กๆนิดๆแต่ว่ายิงยากนะลูกนี้เข้าไปนะครับถือว่าใช้สมองอยู่ด้วยเสียบคนเสานะครับ3ประตูต่อ0คุณสวัสดิ์จบเกมทีมชาติไทยถล่มเมียนมา 3-0 ครับคว้าเหรียญทอง4เกมสมัยที่15โค้ชโชคร้องเล่น7นัด24ลูกเสียเพียงลูกเดียวให้กับเวียดนามเท่านั้นส่วนอันดับ3เป็นเวียดนามครับถล่มอินโดนีเซีย 5-0 คว้าทองแดงไปปลอบใจนี่ก็เป็นเหรียญทองที่ยิ่งใหญ่สหรัฐอยู่เย็นเป็นกัปตันทีมใช่เหมาะสมจริงๆสหรัฐอยู่เย็นก็ได้รับการเลือกจาก ESPN ด้วยให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมทีมไทยก็ได้รับการเลือกให้เป็นทีมกีฬายอดเยี่ยมของ4เกมในสายตาของ ESPN และก็ลูกยิงของเมสซี่เจชนาธิปสงกรานต์ในรอบรองนะครับเป็นการทำเขาบอกว่าถ่ายบอลกันถึง21ครั้งมาจากนักเตะ10คนที่มีส่วนร่วมใช่นะครับได้รับให้เป็นลูกยิงยอดเยี่ยมของ ESPN นะครับเขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยถูก ESPN ยกให้เป็นซาบี้อลองโซของอาเซียนเลยนั่นเลยใช่แม่คุณแม่ดีใจเลยคุณแม่เป็นครูเกษียณไปแล้วอ่ะก็ยินดีด้วยฮะสำหรับทีมชาติไทยชุด U23 นะ Under 23ก็7-8 คนก็เป็นนักเตะในทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็หวังว่าจะมีแบบอีกหลายคนเบียดขึ้นไปได้ด้วยนึกว่าจะบอกว่า 7-8 คนเนี่ยเรียนธรรมศาสตร์ฮะ8คนเรียนธรรมศาสตร์ในชุดนี้โอเคโอเคน้องเอกบอกไปด้วยเรียนธรรมศาสตร์รุ่นน้องน้องเอกเขาครับซีเกมคราวหน้านี่ที่ประเทศไหนอ่ะมาเลเซียครับมาเลเซียอีกแล้วใช่ก็จะเหลือผู้เล่นในชุดนี้ประมาณ 3-4 คนเดี๋ยวช่วงตอบปัญหาเดี๋ยวเราบอกให้มันจะเหลือใครบ้างะนะครับ
อ่ะเรียบร้อยนะฮะช่วงนี้เราเข้าสู่ Toyota Thai Premier League ฮะ Toyota ราชันฟุตบอลไทยลีกสูงสุดของไทยที่ต้องดูต้องเชียร์ Toyota Thai Premier League Toyota Thai Premier League สุดยอดความมันที่ท่าน Toyota Thai Premier League สนับสนุนโดยไทลักษ์ Revoขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะฮะ Toyota Hilux Revo ปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตครับอันนี้ก็เป็นรถกระบะรุ่นใหม่ของ Toyota ต่อไปนี้ไม่มีแล้วนะ Hilux Vigo อันนั้นครองแชมป์ไปแล้วเรียบร้อยเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วตอนนี้มีรุ่นใหม่ซึ่งก็สมรรถนะนี่โอ้โหเหลือเกินจริงๆเครื่องยนต์หรืออะไรต่างๆขนาดไม่ได้ใหญ่โตกินเนื้อที่หรืออะไรแต่ว่าศักยภาพใช่แล้วก็สมรรถนะนี่สุดยอดจริงๆขับนิ่มเลยเขาบอกว่าเหมือนรถเก่งเข้าไปทุกทีละแล้วก็โตโยต้านี้ก็ตอนนี้ก็กำลังจะต่ออีกใช่ไหมสนับสนุนอีก3ปีฟุตบอลอีก3ปีครับแล้วก็โตโยต้าก็เป็นเจ้าแรกที่ประกาศอัดฉีดเหรียญทอง4เกมนะครับตอนแรกๆเนี่ยที่ยังเงียบเหงาเนี่ยโตโยต้าเขาเป็นเจ้าแรกเลยพอเปิดมาบานเลยเดี๋ยวก็ตามตอนนี้พี่ทอมยอดล่าสุดไปนู่นแล้ว24ล้านกว่านะครับนี่ได้แชมป์4เกมได้24ล้านนี่4เกมส์แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจะได้ขนาดพี่ทอมว่าพันล้านถึงฮะถึงแน่นอนเลยใครก็อยากจะมาคุณจะมาผลิตอะไรต่างๆเนี่ยแฟนบอลก็จะให้การสนับสนุนค่ะนะฮะอย่างเช่นว่าสมมติว่าถ้าเข้ารอบ3แล้วก็เราสามารถติดไปรอบสุดท้ายเนี่ยนะคุณทำเสื้อออกมาขายเนี่ยเขาซื้อกันทั้งประเทศใช่เป็นล้านตัวใช่เดี๋ยวเราก็ปลอมคู่ขนานไปด้วย หาเก็บตกจากตรงนั้นค่ะ นะครับเดี๋ยวส่งนุโกะของบุรีรัมย์มาไปจับค่ะ ไปจับอะไรคุณเนวินโดนจับแล้วอ่ะปทุมอ่ะขับรถผิดเลนอ่ะพี่ทอมหน้าธรรมศาสตร์เลยใช่ค่ะต่อเลยครับมีฟุตบอลอุ่นเครื่องในระดับ Toyota Thai Premier League เนี่ยเราเอาคู่ Bangkok United มาให้ดูอุ่นกับ Bangkok อีกทีมหนึ่งคือ Bangkok Glass ไปดูคู่นี้ฮะครับเกมนี้ Bangkok Glass ไปเยือน Bangkok นะครับที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงตอนเริ่มต้นฤดูกาลเนี่ย Bangkok Glass เฉือนชนะ Bangkok มานะครับเกมนี้ครับลาสลัสไคที่นะครับเปิดเป็นหน้าประตูคริตินนท์ศรีชัยอดีตนักเตะของบางกอกการ์ดนั่นแหละนะครับสกัดเข้าประตูตัวเองนะครับจากนั้นครับครึ่งหลังนาทีที่62ครับธนาสิทธิ์สิริพลานะครับหลุดไปเตะผ่านมุสเมนมุสิกและเป็นโกชิโอกุโบะวิ่งตามมาแปรโล่งๆเลยบีจีนำห่างเป็น 2-0 ครับนาทีที่66ครับแบงคอกมาได้ฟรีคิกนะครับแล้วก็จะตัดซุนมุนยาปุริสายยิงลูกเก่งปั่นด้วยขวาและพุ่งเข้าบุรีรัมย์ไล่มาเป็น1-2ตั้งนี้ก็มาจากไชน่าใช่ไหมใช่ค่ะใช่ย้ายมาอยู่ที่แบงคอกนี่นะครับก็เดิมอยู่บุรีรัมย์ก่อนนะใช่บางกอกการ์ดนี่เขาบุกมาเผาเครื่องแบงคอกคาถิ่นใน2-1เป็นเด็กของบางกอกคลาสทั้งนั้นน่ะที่ยิงทั้ง3ประตูอ่ะใช่ใช่เพราะว่าคริติโนศรีชัยเนี่ยเขาอยู่บางกอกคลาสมาก่อนเนี่ยใช่ไหมยิงให้ซะเลยลูกนี้เป็นลูกน่ากลัวมากของผู้รักษาประตู คือไอ้ผู้รักษาประตูอาจจะไม่ได้กลัวกองหน้าของทีมคู่แข่งแต่กลัวกองหลังของตัวเองเออใช่ใช่นะครับเอาไปดูอุ่นเครื่องอีกคู่หนึ่งแต่ว่าคู่นี้เนี่ยเป็นการแข่งขันฟุตบอลสี่เศร้านะที่มีเมืองทองยูไนเต็ดมีราชนาวีมีชลบุรีไหมชลบุรีและราชบุรีและราชบุรีแล้วปรากฏว่าเขาแข่งกันไปแล้วเนี่ยนะฮะเมืองทองนี่เอาชนะทีมอะไรคณะราชบุรีมาแล้วก็ราชนาวีเนี่ยชนะชลบุรีมาขนาดนั้นใช่ค่ะคู่นี้เลยเข้ามาชิงกันใช่ครับนะกิเลนคัพใช่ไหมค่ะใช่ค่ะไปดูคู่นี้ฮะอะไรครับเป็นฟุตบอลกิเลนอินวิเตชั่นครับ2015นะครับที่ SCG Stadium ก็เป็นการอุ่นเครื่องขั้นเวลานะครับก่อนกลับมาเตะจริงๆในสัปดาห์นี้นาทีที่6นะครับดัชกรมังหลาปั่นฟรีคิก25หลาเลยนะครับเห็นไหมเมืองทองขึ้นนำมีพิษสงอยู่ตอนนี้เนี่ยรูปร่างผอมไปนะลีนลงมาเยอะนะครับสำหรับดัชกรจากนั้นนาทีที่11ครับมาริโอยอร์กี้โยนเตะมุมมาที่เสาแรกแล้วเคตันซินวาปิดมงเข้าไปเป็น 2-0 ครับดัชกรทองเหลาวันนี้โชว์ฟอร์มดีจริงๆกระดกขึ้นหน้ามาให้เคตันซินวาหลุดเข้าไปกระหน่ำวอลเล่สวยงามครับทิ้งห่างเป็น4-0
ครึ่งหลังครับนาทีที่60 40ครับเคทันซินวาผ่านให้วิชัยทาทองแม่นึกว่าไม่ได้อยู่เมืองทองนะน้องพี่ทองนะ40แล้วนะครับก่อนหมดเวลา3นาทีราชนาวีได้ประตูปลอบใจ1ลูกจากการสกัดเข้าตูเดงของทศพลลาเทพสรุปว่าทั้ง5ลูกเป็นนักเมืองทองยิงหมดยิงหมดเลยจบเกมเมืองทองชนะราชนาวี 4-1 นะครับเป็นการปลุกขวัญตัวเองก่อนจะกลับไปไล่ล่าแชมป์กับบุรีรัมย์ตอนนี้อยู่อันดับ2ใช่เท่ากับบางกอกการ์ดคะแนนแล้วก็ตามบุรีรัมย์อยู่3แต้มครับเนี่ยเห็นมาว่าโก้ดัชกรทองเหลายังมีพิษสงฮะถ้าเผื่อทีมชาติไทยไม่มีคนยืนกลางโก้น่าจะเป็นตัวเลือกอีกตัวบอกว่าคนที่วางบอลแม่นๆเนี่ยไม่ได้มีทุกทีมใช่ฮะก็คือจริงๆนะจะบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปในแมตช์ที่ทีมชาติไทยชนะไต้หวันนะวิธีการวางบอลของปกเก้าก็ดีหรือให้บอลของธีรธรมันเหมือนแค่ที่ดัชกรให้ในเมืองทองมันเลยทำให้ธีรศิลป์เนี่ยเล่นได้และยิงได้เพื่อเรียกความมั่นใจเขาบอกว่าอันนั้นน่ะก็คือเป็นความฉลาดอย่างหนึ่งของซิโก้เหมือนกันว่าไหนจะเรียกความมั่นใจของคนที่เป็นศูนย์หน้ากลับคืนมาก็คือต้องให้เขายิงประตูให้ได้ซะก่อนจากนั้นเขาก็จะจดจำความรู้สึกนั้นนะครับไปยิงแต่กรุณาอย่าเล่นในระบบเก่าๆเนี่ยในนัดต่อๆไปนะครับเพราะว่ามันจะเล่นไม่ได้ในลักษณะนี้มีมิดฟิลด์ตัวดีๆอีกตัววางบอลแม่นนะแต่ว่าชีวิตประจำวันเขาชอบกงๆอะไรมันเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าเขาชื่อใครชื่ออะไรหรืออะไรอย่างไรเขาสอนย่อหน่อยไหมผมไปหนังสือพิมพ์เขาชอบมีอักษรไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวโดนด่าอีกก็เลยคือการดื่มเหล้าหรือการเล่นการพนันหรืออะไรต่างๆมันทำให้ไอชีวิตค้าแข่งเนี่ยมันไม่สดใสเข้าใจไหมแต่นักบอลเนี่ยเขาบอกว่ามันกินเหล้าอร่อยเพราะร่างกายมันฟิตดีมันเมายากกินได้นานเออจริงไอ้เรื่องจริงนะพี่ทอมนะครับแต่ว่ามันบั่นทอนเพราะเช้ามันจะตื่นมาซ้อมไม่ไหวนะครับก็อย่าไปกินไม่ใช่ในน้อยในอดีตก็มีเยอะแยะพวกตัวเก่าๆอ่ะแหมโชว์ฟอร์มดื่มหรืออะไรต่างๆพอเช้ามาเนี่ยพอซ้อมเซิร์ฟอะไรเนี่ยไอ้การขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรต่างๆมันเชื่องช้าใช่แล้วมาเจอเด็กรุ่นน้องมาหาเขาแป๊ดมาเลี้ยงหลบผ่านอะไรอย่างเงี้ยมันเสียฟอร์มเมื่อเสียฟอร์มก็ต้องสอนน้องหน่อยไปหน่อยจิ้มหน่อยจิ้มแล้วไปโดนร้อยหวายไปโดนข้อเท้าไปโดนอะไรเขาเดี้ยงเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยมันเป็นแบบเลิกละมันยุคโบราณละสมัยผมทำทีมทำข่าวทีมชาติยุคแรกๆนู้นน่ะนะครับเจอนักเตะรุ่นเก่าๆนี่แหละคือใต้ที่นอนเนี่ยเต็มไปด้วยกระป๋องเบียร์ไปหมดเลยเป็นแบบหลายสิบนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็เล่นได้แต่ว่าถ้าเป็นผมว่าถ้ามายุคนี้คงเล่นลำบากใช่วินัยมาก่อนเลยค่ะนะฮะไปดูความเคลื่อนไหวของการท่าเรือไทยค่ะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะที่ถิ่นคลองเตยค่ะคุณแป้งค่ะก็สั่งปรับทัพเจ้าท่านะคะตั้งแกรี่สตีเฟนขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชแทนที่อาจารย์ไพบูลย์ค่ะคุณแป้งเนี่ยกล่าวระหว่างที่ทำหน้าที่ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมหญิงทีมชาติไทยที่แคนาดาว่าจากการลงสนามหลายนัดที่ผ่านมาค่ะก็ยอมรับว่าท่าเรือเนี่ยยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นในฐานะประธานสโมสรเนี่ยตนมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงที่ต้องทำทุกอย่างให้ทีมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายให้ดีที่สุดค่ะเขาบอกว่าการเสริมผู้เล่นที่แข็งแกร่งเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งทางเท่านั้นที่จะทำให้ท่าเรือดีนะคะบอกว่าปัจจัยที่สำคัญสำหรับสโมสรมีอีกหลายด้านที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยจึงได้ยึดเอาประโยชน์สูงสุดของทีมเป็นหลักค่ะการเซ็นสัญญากับแกรี่สตีเฟนครั้งนี้เนี่ยทำลายประวัติศาสตร์สโมสรเลยนะคะเพราะท่าเรือไม่เคยมีโค้ชต่างชาติมาก่อนตลอดระยะเวลา48ปีที่ผ่านมาค่ะคุณแป้งบอกว่าเชื่อว่าด้วยความสามารถและประสบการณ์ของแกรี่สตีเฟนพร้อมด้วยหัวใจของโค้ชชาวอังกฤษท่านนี้เนี่ยจะตอบโจทย์ของสโมสรและแฟนบอลในขณะนี้มากที่สุดค่ะเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายทั้งทีมงานนักกีฬาและแฟนบอลท่าเรือทุกคนค่ะเพื่อใช้เวลาที่มีเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกันนะคะนอกจากนี้การท่าเรือยังได้ดึงแมตต์ฮอลแลนด์ค่ะซึ่งเป็นมือขวาของแกรี่สตีเฟนเข้ามาเป็นผู้ช่วยโค้ชอีกหนึ่งรายด้วยนะคะทั้งคู่เนี่ยจะเริ่มประเดิมทำศึกยังเป็นทางการของการท่าเรือก็คือในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่21เวลา19นาฬิกานะคะจะเปิดพัสสเตเดียมรับการมาเยือนของราชบุรี FC ค่ะนะครับอ้าวถ้าแกรี่สตีเฟนถ้าไปได้ดีเนี่ยก็อยู่ยาวค่ะนะแต่ถ้าไปไม่ได้ดีพี่ทอมเสนอนัตเตียเขายังอยู่ดีอยู่เลยไม่ใช่หรอแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเฮดโค้ชนี่คงยากคงยากในฤดูกาลนี้คงจะยากเพราะว่าล่าสุดผมได้คุยกับโค้ชเตี้ยสะสมแล้วเจอกันเขาบอกว่า
ก็คือจะมีอะไรเนี่ยมันต้องผ่านพ้นฤดูกาลนี้ไปก่อนฤดูกาลนี้คือไม่ได้เพราะว่าเขาได้มีสัญญาใจอะไรกับ Air Force ไว้เยอะนะครับตอนนี้มันก็ติดอยู่อันดับที่3และ Air Force กำลังดีด้วยอยู่ที่3มีทิศทางว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยจะได้กลับขึ้นมาที่ Toyota Thai Premier League ถ้าภารกิจตรงนั้นเสร็จสิ้นผมว่ามีโอกาสถ้าถัดจากนัทเตี้ยก็นัทธงไงก็ทำตอนนี้เนี่ยโค้ชเก่าของการท่าเรือเนี่ยที่เขาทำผลงานได้ดีมี2คนนี้ครับนัทธงก็ดุสิตพี่องค์คนพี่องค์ดุสิตก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็เป็นหัวใจท่าเรือก็อยู่กับประจวบก็ผลงานดีอ่ะนะครับส่วนพี่ธงโค้ชธงชัยสุโกกีตอนนี้ขอนแก่นยูไนเต็ดเนี่ยทำสถิติใหม่นะพี่ธอม14นัดติดต่อกันในบอลลีกภูมิภาคไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนธงชัยน่ะดีมาตั้งแต่ก่อนแล้วตั้งแต่สมัยอยู่จุฬาแล้วใช่นะฮะทีมร่อแร่นะแล้วพอธงชัยเข้ามาคุมเนี่ยด้วยระบบใช้ระบบวันทัชแล้วก็ฟุตบอลแบบบาร์เซโลนาไม่แล้วตัวเขาเป็นคนกระชากขึ้นมาจนถึงอันดับ7มั้งตัวเขาเป็นคนมีหลักการด้วยเป็นคนมีวินัยในตัวเองนะฮะคือเป็นคนแบบคุณภาพอ่ะนะครับเพราะนั้นงานคนคุณภาพมันก็อยู่กับงานคุณภาพอยู่แล้วค่ะนะครับกลับมาดู BGBG นี่เห็นมีคนกล่าวถึงอะไรนะรูเบนกรูสคินนะครับเป็นนักเตะในเซกุนดาใช่ไหมครับสเปนค่ะแล้วนักเตะสเปนด้วยริคาร์โดโรดิเกสนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนบางกอกกราสเนี่ยเขายอมรับไอ้ข่าวลือที่บอกว่าเขาสนใจจะดึงตัวรูเบนครูสกิลตัวลุกของอันบาเซเต้ทีมในเซกุนดาสเปนมาร่วมทีมเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยื่นข้อเสนอยังเป็นทางการนะครับก็ติดต่อไปขอข้อมูลเขาและคิดว่าทางอันบาเซเต้ไม่น่าจะปล่อยตัวออกมาให้กับเราเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีขณะเดียวกันเนี่ยต้องสู้อย่างเต็มที่เพื่อเกาะกลุ่มนำในตารางคะแนนต่อไปอย่างที่บอกคือแต้มเนี่ยตามบุรีรัมย์อยู่3แต้มเองนะครับเขาบอกว่าเราไม่ต้องการดูว่าทีมอื่นชนะหรือแพ้อะไรยังไงเพราะสิ่งสำคัญที่สุดต้องทำตัวเองให้ดีที่สุดก่อนและเชื่อว่าสามารถทำได้หลังจากนี้ทีมจะเป็นมีเกมเยอะเลยครับนะฮะจำเป็นต้องหมุนเวียนนักเตะเพราะมีโปรแกรมทั้งในบอลถ้วยและบอลลีกที่ต้องเล่นสลับกันต้องพยายามจัดการมันให้ดีที่สุดนะครับริคาร์โดเขาว่างั้นนะครับก็รอดูแล้วกันว่าตลาดเปิดเลข2แล้วเนี่ยจะมีโอกาสได้ไหมถ้าไม่ได้รูเบนก็อาจจะเป็นตัวอื่นแล้วดูว่าจะปล่อยใครได้ไปหรือเปล่าตัวเนี้ย น่าสนใจพอสมควรเป็นปีกสูง 1.84 เซนติเมตรมั้งนะฮะแล้วก็ตอนเริ่มอาชีพเขาเนี่ยเขาก็พื้นอะ อยู่สโมสรแบบห่วยประมาณดิวิชั่น3ดิวิชั่น2ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยยิงประตูก็แบบอะไรก็แก๊กก็แก๊กในฤดูกาลละ 2-3 ประตูเพิ่งจะมาดีตอน2013เมื่อ2ปีที่แล้วตอนมาอยู่กับเนี่ยอะไรนะอัลบาเซเต้เนี่ยนะจำได้ว่าเล่นไป76นัดซัดไป36ประตูก็ถือว่าแจ๋วอะใช่ไหมฮะก็แต่ว่าถ้าเผื่อเอามาจริงๆนะแสดงว่าต้องถอดตัวต่างชาติไปตัวหนึ่งอย่างบีบอกอ่ะใช่แล้วมีที่มาขายก็มีจะเอาทาเซฟสกี้ออกได้ไงเพราะเพิ่งเซ็นสัญญาไปแล้วจะเอาลาซาร์สคาอิมบี้ออกได้ไงตัวนี้บึกแกร่งแล้วก็ยิงแรงว่าจะมีโกชิโอคุโบะที่มีแนวโน้มเขาก็ทำประตูอย่างต่อเนื่องนะใช่ไหมใช่ใช่แล้วตัวขี้เกียจจากการท่าเรือเขาช้าเฉยช้าช้าเฉยนะครับหมายถึงโอลิไวร่าแล้วก็มีโอกาสพูดตรงไปตรงมานะโอกาสนะครับริคาร์โดโรดิเกสยังได้พูดต่อนะครับว่าเกมในวันเนี้ยนะครับตอนค่ำเล่นเป็นคู่ดึกสุด2ทุ่มกับสวัสดิ์แคสนครราชสีมา FC เนี่ยนะครับเขามั่นใจว่าเขาจะเอา3แต้มเนี่ยนะครับเก็บเอาไว้ได้อย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยให้พักเลย6สัปดาห์และลงอุ่นเครื่องต่อเนื่องทั้งเตะทุกคนฟิตกระหายลงสนามนะครับเกมกับนครราชสีมาเป้าคือ3แต้มและอยากให้สนามลีโอเนี่ยมีแฟนบอลเข้ามาชมกันเต็มสนามนะครับคิดว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คนเข้ามาเชียร์เต็มความจุนะครับต้องพยายามรักษาอย่างนี้ให้ดีทุกนัดและก็คว้าชัยชนะทุกเกมที่ลงสนามเพื่อดึงดูดให้แฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจเราและเป็นการมอบความสุขให้กับแฟนบอล BG ทุกๆคนด้วยแข่งกันวันนี้นะคิกออฟ2ทุ่มใช่ไหมแล้วบอยบอกว่าไงบอยนี่ตัวเก๋ากึกเลยของสุภชัยอ่ะอ๋อของ BG อ่ะสุภชัยคมศิล
นะครับก็บอกว่าแนวรุกสวัสดิ์แคทเนี่ยอันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นลีทักอย่างนี้ปริญญาอู่ตะเภาอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขาเชื่อว่าเล่นในบ้านไม่น่าจะพลาด3แต้มจริงๆก็คือจะบอกว่าทีมนครราชสีมาเนี่ยเก่งในบ้านแต่ว่านอกบ้านก็ยังไม่เคยชนะใครเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนัดเนี่ยบางกอกการ์ดเขาเล่นบนสนามหญ้าเทียมที่คุ้นเคยนี่โคราชมีตัวนี้ครับลีทักลีทักนะครับก็เมื่อวานนี้ลีทักกับดีบิยอมีลินเดมันอะไรเขาก็ได้มีโอกาสไปซ้อมที่สนามลีโอแล้วน่ากลัวนะบิยอมลินเดมันนี่ของอาร์มี่เก่าใช่ไหมใช่แล้วลีทักเนี่ยเป็นนักเตะรุ่นเดียวกันกับไมเคิลโทมัสเบิร์นนะที่เคยอยู่ชลบุรีเคยอยู่ชัยนาทอยู่ชัยนาท2ปีค่ะแล้วก็อยู่ BG ค่ะนะฮะเขารุ่นเดียวกันเขามาจากนครปฐมนะแต่ว่าไมเคิลโทมัสเบิร์นเนี่ยดังมาก่อนตอนนั้นลีทักเจ็บที่นครปฐมแล้วไมเคิลโทมัสเบิร์นก็มาปี2ปีชลบุรีชัยนาท BG อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วล่ะวานานาวาหัวหินเฮ้ยจริงๆค่ะอยู่วารีที่เฮียบใช่นะครับซึ่งเป็นนักเตะอันนี้บางกอกล้างงานกับชัยนาไปด้วยกันเลยคู่กันเย็กเย็กเย็กค่ะนะไม่แล้ววานานาวาอะไรหัวหินนี่อยู่ดิวิชั่นไหนอ่ะอยู่ดิวิชั่น2ค่ะอุ้ยดีด้วยจริงๆอ่ะทีมกำลังดีเขาบอกว่าทีมเป็นทีมเงินดีนะเพราะว่าตอนนี้ถือซื้อทุ่มซื้อนักเตะไป 7-8 คนทีเดียวนักเตะในไทยลีกนั่นเองนะค่ะแต่ตอนนี้กำลังเป็นปีที่ค่อนข้างจะขึ้นมาสูงสุดของลีทักค่ะใช่นะฮะแล้วก็ได้โอกาสด้วยนะถ้าทีมไหนได้ไปแล้วก็ใช้เป็นเนี่ยนักเตะคนนี้โอ้โหโคราชเนี่ยใช้เป็นบ้าพลังเหลือเกินครับค่ะนัดนี้ว่าที่จริงอ่ะน่ากลัวนะไม่หมูนะสนุกมาดูเรื่องราวของสระบุรีดีกว่านะฮะซึ่งเขามีสปอนเซอร์ถือว่าเป็นไททอลสปอนเซอร์ของเขาก็เพราะว่าเอาชื่อมาเป็นชื่อทีมด้วยก็คือ Golf ค่ะนะฮะแล้วก็เขาก็คาดคงจะคาดหวังมั้งอยากจะเป็น Soul Sponsorship Soul Sponsor คืออะไร Soul ก็คือโซโล่หรือว่าภาษาฝรั่งเศสคือเซิร์นคือหนึ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอไปเห็นนะมีสปอนเซอร์เจ้าอื่นมาเนี่ยแหมรู้สึกมันขวางหูขวางตาเขาจะเด่นกว่าอะไรกันจ่ายตังค์ตั้งเยอะเลยเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นไงน้องเอกเขาบอกว่าเป็นเรื่องร้อนแรงของวงการฟุตบอลไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคะเรื่องเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากคุณวาสนาลีสมบูรณ์วงค่ะหรือคุณชมพู่นั่นเองนะคะเป็นเลขาสโมสรของสระบุรี FC ค่ะก็ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวนะคะกล่าวถึงผู้สนับสนุนหลักของทีมอย่าง Gulf JP ค่ะว่าพยายามโกงทีมด้วยการหาข้ออ้างต่างๆนานาในการที่จะไม่จ่ายเงินนะคะหลังจากปล่อยให้ประธานสโมสรอย่างคุณวีรพงษ์อดิเรกสารเนี่ยออกเงินเดือนนักเตะไปก่อนถึง4ล้านบาทค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะคุณชมพู่ค่ะเลขาของทีมสระบุรีเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงถึงสาเหตุที่คุณวีรพลอดิเรกสารเนี่ยประกาศวางมือหลังจากจบเกมการแข่งขันที่จะมีในวันนี้นะคะในการเปิดบ้านรับการเยือนของโอสถสภา M150 ค่ะหลังจากดำรงตำแหน่งประธานสโมสรมาถึง6ปีนะคะคุณชมพู่นี่เพิ่งแต่งงานป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอคุณวาสนาหรือคุณชมพู่เนี่ยเป็นผู้ใช้ Facebook ว่าเดียชม FC นะคะก็โพสต์ถึงข้ออ้างของกัฟในการไม่จ่ายเงินระบุว่าข้อ1ค่ะป้ายที่ทางบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกให้สโมสรทำรั้วรอบและติดป้ายรอบสนามเป็นสนามปิดเนี่ยสโมสรก็รับทำนะคะไม่งั้นจะไม่ให้แข่งในบ้านเราเนี่ยทำป้ายรอบสนามเสร็จหลังจากแข่งขันในบ้านไป 2-3 แมตช์ก็ไม่ว่ายังไงค่ะแต่พอถึงใกล้งวดที่กัฟต้องจ่ายเนี่ยกัฟกลับบอกว่าป้ายไม่ถูกต้องโลโก้แบบไม่ถูกต้องป้ายปูนนกอินทรีเด่นเกินไปนายไม่ชอบให้เปลี่ยนใหม่ทั้งสนามแล้วก็ให้ป้ายปูนนกอินทรีเนี่ยไปไว้ตรงอื่นกัฟจะออกแบบให้เองและจะจ่ายเงินเมื่อถ่ายรูปพร้อมกับป้ายที่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วสโมสรก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะติดต่อขอแบบตั้งแต่วันนั้นค่ะจนวันนี้ยังไม่ได้แบบจนเลยกำหนดการจ่ายเงินงวดที่3เมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้แบบค่ะแต่บอกว่าแบบเนี่ยทำเสร็จแล้วมี4แบบส่งไปให้นายใหญ่เลือกแต่ตอนนี้นายเนี่ยยังไม่เลือกก็ต้องดูอารมณ์นายก่อนนะคะข้อ2นี่ไงฮะดูคู่กันเลยเนี่ยกราฟโรงไฟฟ้าแล้วก็อินซีอันไหนเด่นกว่ากันน่ะอินซีเขาสีแดงอ่ะด้วยสีนะคะข้อ2ค่ะคุณชมพู่ยังบอกว่ากราฟเนี่ยบอกว่าจะจ่ายแล้วแต่มาเห็นตอนถ่ายทอดสดตรงหัวคะแนนเนี่ยนายใหญ่ดูแล้วทำไมไม่มีชื่อกราฟนำหน้าคำว่าสระบุรีค่ะในการถ่ายทอดสดนะคะนายบอกว่าต้องมีให้ได้ค่ะทำให้สโมสรเนี่ยต้องติดต่อบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกให้ไทยพรีเมียร์ลีกคุยกับทรูค่ะทรูบอกว่าไม่มีทีมไหนนะคะที่ได้โอกาสในการเอาชื่อสปอนเซอร์ไว้นำหน้าเลยค่ะ
กัฟบอกว่าดูข้อกฎหมายของทรูในการเซ็นสัญญาสนับสนุนแล้วใส่ได้ทีมใครจะไม่ใส่ก็ช่างนะคะแต่ทีมเราต้องใส่ทางสโมสรจึงทำหนังสือไปหาไทยพรีเมียร์ลีกขอให้ใส่ชื่อกัฟนำหน้าสระบุรีเวลาถ่ายทอดค่ะข้อ3ค่ะกัฟบอกว่าเสื้อของสโมสรด้านหลังเนี่ยทำไมมีโลโก้ปูนกอินทรีอีกในเมื่อด้านหน้าก็มีแล้วนะคะให้หาสติกเกอร์มาปิดทับสโมสรบอกว่าเสื้อขายเนี่ยมันขายไปแล้วคงปิดไม่ได้นะคะให้เวลาให้รอประมาณ2เดือนค่ะกัฟบอกว่าล็อตใหม่เสื้อเนี่ยต้องไม่มีปุ่นนกอินทรีด้านหลังตอนนี้ขอให้ปิดของนักฟุตบอลไว้ก่อนเวลาถ่ายทอดนายเห็นจะไม่พอใจกระทบกับการจ่ายเช็คและมีอีกหลายๆเรื่องที่ไร้สาระอีกเยอะค่ะคุณชมพู่หรือคุณวาสนาเนี่ยก็ได้โพสต์อีกว่าทางสโมสรเนี่ยมาทบทวนดูไม่รู้ว่าได้ร่วมงานกับคนสติดีหรือเปล่านะคะแล้วก็คิดว่าทางสระบุรีเนี่ยบริหารงานโดยคนสระบุรีไม่ได้เป็นขี้ข้าใครแมตช์วันนี้ค่ะวันที่20เนี่ยที่จะเจอกับโอสถสภาเนี่ยจะเป็นแมตช์อำลาให้กับคุณวีรพลอดิเรกสารประธานสโมสรก็ขอเชิญทุกคนเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจเชียร์ทีมสระบุรีค่ะแล้วก็เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องสปอนเซอร์เรื่องการถอนทีมเนี่ยทางสระบุรี FC ก็ได้ยื่นถอนทีมจากการแข่งขัน FA Cup ที่จะลงทำการแข่งขันกับราชนาวีในวันที่24มิถุนายนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงภายในด้วย Head Coach อย่างมิก้าลอนสตรอมเนี่ยก็ได้ลาออกจากทีมแล้วก็ได้ Head Coach คนใหม่เป็นชาวเกาหลีใต้มาดูแลทีมอยู่ในช่วงเวลานี้ทีม TTM ใช่ค่ะเป็นโค้ชเก่าของ TTMแล้วหลังจากวันนั้นค่ะ 2-3 วันก็มีการโพสต์เพิ่มเติมจาก Facebook ของคุณวาสนาอีกนะคะพูดถึงหลักฐานในการจ่ายเงินค่ะบอกว่าทางสโมสรเนี่ยบอกว่ากัฟโกงไม่จ่ายเงิน3งวดแต่ทางกัฟเนี่ยบอกว่าจ่ายเงินแล้วค่ะทางสโมสรกับสระบุรีเนี่ยก็เลยขอชี้แจงดังนี้ค่ะภาพที่1 นะคะเป็นใบอินวอยค่ะใบแจ้งหนี้ที่ทางกัฟส่งให้กับสโมสรทางอีเมลค่ะเพื่อให้สแกนทำใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินพร้อมกับลงรายชื่อลงลายมือชื่อรับเงินนะคะแต่ไม่ต้องลงวันที่จะลงวันที่ก็ต่อเมื่อได้รับเงินแล้วก็ให้เอาใบเสร็จตัวจริงมาเปลี่ยนแทนซึ่งตามระเบียบแล้วเนี่ยกัฟเนี่ยต้องให้ส่งใบเสร็จรับเงินแนบไปพร้อมกับใบแจ้งหนี้ถึงแม้ว่าเงินจะยังไม่จ่ายในการส่งใบแจ้งหนี้และใบกำกับภาษีครั้งนี้เนี่ยลงวันที่11มิถุนายน2558ค่ะครั้งแรกเนี่ยลงวันที่18พฤษภาคมนะคะแต่ถูกยกเลิกไปแล้วค่ะซึ่งใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้ตัวจริงยังอยู่ที่สโมสรเพราะว่าทางสระบุรีเนี่ยยังไม่ได้รับเงินไม่ทราบว่านำหลักฐานเท็จไปแสดงต่อผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลเนี่ยระวังว่าผู้ใหญ่จะซวยไปด้วยนะคะเพราะว่าใบเสร็จรับเงินที่ส่งทางอีเมลเนี่ยใช้แทนใบเสร็จจริงไม่ได้ค่ะภาพที่2นะคะเป็นภาพการคุยผ่านโปรแกรมแชท WhatsApp นะคะกับทางกัฟค่ะลงวันที่29พฤษภาคมนะคะซึ่งเงินยังไม่ได้จ่ายเลยทั้งที่จริงเนี่ยจะต้องจ่ายเงินวันที่25พฤษภาคมงวดที่3แล้วนะคะก็เป็นในข้อความก็ระบุถึงเรื่องการวางอินวอยซ์การชำระเงินนะคะภาพที่3ค่ะเป็นภาพแสดงให้เห็นว่าคุณวีรพลอดิเรกสารเนี่ยได้ให้สโมสรยืมเงินส่วนตัวจำนวนประมาณ 3,970,000 บาทเข้าบัญชีบริษัทกัฟสระบุรีค่ะเพื่อจ่ายเงินเดือนให้กับนักเตะแล้วก็เจ้าหน้าที่ในทีมนะคะอันนี้เป็นสมุดบัญชีของคุณวีรพลค่ะที่แสดงหลักฐานการโอนเงินนะคะและภาพที่4ค่ะก็เป็นสเตทเมนต์อันนี้เป็นภาพการโอนเงินจากบัญชีนะคะภาพที่4เป็นสเตทเมนต์ของบริษัทสระบุรีค่ะว่าของสระบุรี FC นะคะว่ายังไม่มีเงินเข้ามา10ล้านเลยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงมิถุนายนมีเพียงยอดเงินที่คุณวีรพลให้ยืมเข้ามาเท่านั้นค่ะทางคุณวาสนาเนี่ยบอกว่าสโมสรมีหลักฐานการจ่ายเงินค่ะกัฟเนี่ยจ่ายเงินให้ทีมสระบุรีมา3ปีกว่าแลกกับการที่สโมสรต้องช่วยประชาสัมพันธ์บริษัทกัฟให้คนรู้จักซึ่งทางทีมเนี่ยได้ทำสำเร็จแล้วนะคะแต่ก่อนเนี่ยกัฟเนี่ยมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในสระบุรีแต่บริษัทกัฟเนี่ยมีปัญหาโดนต่อต้านจากชุมชนเยอะก็เลยมาช่วยทำทีมฟุตบอลของเราเพื่อลดกระแสต่อต้านในการเปิดโรงไฟฟ้ากัฟเนี่ยเคยอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตในวงการฟุตบอลจะมาบีบสโมสรคุณวาสนาบอกว่าอยากให้รู้ว่าความจริงก็คือความจริงมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกอย่าพยายามเลยค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายไปด้วยนะคะว่าถึงเวลาแล้วที่จะเอากัฟเนี่ยออกไปจากหน้าอกของเสื้อสโมสรค่ะดูเด็ดมากเลยเรื่องอย่างนี้ร้อนแรงบีว่าไงก็หมายถึงว่าผมว่าคุณวาสนาก็แรงแรงเกินไปนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะถูกฟ้องร้องเขาไม่ได้ตังค์ไงหมิ่นประมาทนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนความจริงเนี่ยเราจะต้องไปดูว่าอย่างที่พี่ทอมเคยคุยกับผมนอกรอบอ่ะว่าเราต้องไปดูไปต้องไปอันดับหนึ่งคือคุณต้องกางสัญญามาดูว่าสัญญาข้อตกลงที่กราฟก็สนับสนุนทีมสระบุรีมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมจนถึงวันเนี้ยเขาทำกันมายังไงแล้วก็มีข้อตกลงพอขึ้นไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งเงินมันต้องมากขึ้นเนี่ยเขาเซ็นกันไว้ยังไง
นะครับแน่นอนถ้าผิดเงื่อนไขหมายถึงว่าถ้าตัวสระบุรีผิดเงื่อนไขกับกราฟเขาก็มีสิทธิ์จะไม่จ่ายสตังค์ทำได้ไม่ครบถ้วนเขาก็มีความรู้สึกอึดอัดไม่จ่ายได้แล้วมันกรอบกับทีมเนี่ยผลงานไม่ดีด้วยบวยของตารางผลงานไม่ดีด้วยมันก็มีสิทธิ์ที่จะนะคือหมายถึงว่าถ้าทีมผลงานดีมันบางทีมันต่อรองได้นะใช่พอมันต่อรองได้อะไรได้เนี่ยคราวนี้ทีมคนที่เป็นสปอนเซอร์ก็จะเกรงอกเกรงใจหน่อยนี่พอทีมผลงานมันไม่ดีด้วยมันก็เลยพลอยฟ้าพลอยฝนกันไปอันนี้ผมมองในแง่ว่าถ้าพูดกันตามสัญญาค่ะนะครับขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้ทางฝั่งเนี้ยเขาแน่นอนอ่ะทางทีมทั้งคุณวาสนาคุณวีรพลแล้วก็แฟนฟุตบอลน่ะเขาทีมสระบุรีคือเขาก่อร่างสร้างตัวกันมาไงเขาก็มีความคิดเหมือนกับว่านี่คือนายทุนนะครับอาจจะมองไปในประเด็นที่ว่าเขาจะมาฮุบทีมเขาไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับมันยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ในหลายจุดอ่ะผมว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งประธานของกราฟที่ถูกเอ่ยอ้างว่าเป็นนายแล้วนายเสียอารมณ์ที่ถูกลูกน้องว่านะว่ามันนายจะเซ็นไม่เซ็นอันนั้นมันไม่อันนั้นมันเรื่องธรรมดาสำหรับคือผู้ใหญ่เนี่ยเขาคุยกันเขาตกลงกันว่าเออเดี๋ยวจะให้การสนับสนุนนะปีละเท่าไหร่term of payment หรือว่าเดี๋ยวจ่ายเงินเป็นไงแต่ละเดือนหรืออะไรต่างๆผู้ใหญ่เขาคุยกันในหลักการเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวผู้ใหญ่แต่ละฝ่ายก็ปล่อยให้ทีมงานให้พวกระดับล่างๆเขาทับกันใช่ไหมฮะนี่ทำกันเนี่ยเวลาสมมติว่าทางนี้เขาวาง invoice มาใบแจ้งหนี้มาทางนี้เนี่ยก็จะอ้างนายซึ่งก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้ว่านายว่าอย่างนี้นะอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยนายไม่แฮปปี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ทอมว่ามันเป็นก็มีสิทธิ์เป็นเรื่องธรรมดามีสิทธิ์ไม่ได้นะครับเรื่องนี้ต้องทั้งฝั่งของกราฟคนที่มีอำนาจตัดสินใจต้องออกมาแถลงข้อเท็จจริงนะครับเพราะเสียหายต่อองค์กรต่อบริษัทสระบุรีเองทางคุณวีรพลก็จะปล่อยให้เลขาออกมาพูดอย่างนี้หรือโพสอย่างนี้ตลอดไม่ได้เพราะว่าพี่ทอมเดี๋ยวนี้กฎหมายหมิ่นประมาทรุนแรงครับสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะมีการรอลงอาญาเลยเดี๋ยวนี้ติดคุกเลยนะผมบอกว่าการที่คุณวาสนาออกมาเอาความจริงออกมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนหนึ่งให้สังคมได้รับรู้แต่ทุกครั้งที่คุณวาสนานำเอาข้อความเท็จจริงออกมาเนี่ยจะต้องมีการใส่อารมณ์แล้วก็ใส่คอมเมนต์ของตัวเองลงไปด้วยนั่นอันตรายต่อคุณวาสนากับทีมสระบุรีมากในข้อกฎหมายมันก็มีอยู่มาตรา1อ่ะพี่ทอมจำเบอร์ไม่ได้หรอก129 130หรืออะไรประมาณนี้มั้งนะฮะว่าถ้าเกิดเรื่องที่พูดเป็นเรื่องจริงโอเคงั้นอันนั้นน่ะได้นะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดไปดูข้อสัญญาแล้วเนี่ยมันไปเข้าทางเหลี่ยมกราฟในคุณวาสนาก็เสียเปรียบเหมือนกันนะคืออย่างนี้พี่ทอมคิดว่าถ้าทางฝ่ายของสระบุรีทีมฟุตบอลนะฮะเขาจะต้องมีความรู้มีวิชาหน่อยคือเรียนรู้หน่อยเรื่องหลักการโฆษณาไปเทคคอร์สอะไรก็ได้ระดับปริญญาโท Luxury and Brand Management นะฮะดูการโฆษณาประชาสัมพันธ์รักษาภาพลักษณ์ว่ามันจะต้องเป็นอย่างไรคือถ้าเผื่อคุณได้รับสตังค์มาเขาสนับสนุนคุณนะ คุณจะต้องดูแลเขาให้ดีแน่นอนฮะคนที่ให้สตังค์มาหลายสิบล้านแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องหวังที่องค์กรของเขาตราสัญลักษณ์ของเขาเป็นภาพจำเป็นอะไรที่มันดีอ่ะใช่ไหมฮะแม้แต่โลโก้เนี่ยเขาก็ต้องมีอ่ะว่าเป็นสีนั้นสีนี้เอาให้ถูกนะอย่าให้สีมันซีดหรืออะไรต่างๆไม่ใช่คุณไปดัดแปลงสีหรือได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยสีเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วก็เขายังมีอีกว่าถ้าวางกับพื้นสีไหนใช้โลโก้แบบนี้สีนี้แต่ถ้าเปลือกพื้นกลายเป็นสีดำคุณจะต้องเป็นโลโก้อันนั้นอันนี้เขามีกำหนดเอาไว้ใช่ไหมฮะแล้วนี่ดูอย่างเนี้ยที่ไปประกบกับอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยอีกเจ้าหนึ่งกลับเด่นกว่านะมันก็ต้องทั้งสองฝ่ายช่วยกันมาปรับมาจูนเข้าหากันแม้แต่ทางกราฟเองก็ต้องหาทางคิดว่าเอ๊ะแล้วไอ้ป้ายของคุณเนี่ยนะฮะมีชื่อแล้วก็มีคำว่าโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆไม่มันเป็นสีแบบสีดำหรืออะไรมันไม่เด่นอะแล้วคุณไปเจอกับสีแดงเนี่ยสีแดงก็กินขาดใช่ไหมฮะ
ก็กราฟเองก็ต้องดูด้วยใช่ไหมฮะแม้แต่ร้านน้ำหอมเครื่องสำอางในฝรั่งเศสเวลาคุณเปิดขึ้นมาเนี่ยคุณไปติดต่อยี่ห้อต่างๆเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเขาจะดีใจแล้วเขาจะส่งสินค้าให้คุณเพราะเขาขายได้ไม่ใช่ฝรั่งเศสเขามีวิธีการของเขาอีกนะก็คือไอ้วิชาอันนี้แหละแบรนด์แมเนจเมนต์นี่แหละนะฮะคือเปิดห้างไปแล้วเจ้าหน้าที่ของโรงงานเนี่ยอย่างพวกคริสตียนดิออร์อีฟซานโลรองชาแนลอะไรพวกนี้เขาต้องเข้ามาดูฮะว่าห้างของคุณอยู่ตรงนี้นะอยู่ถนนเอออยู่ในตอกไม่เอานะหรือว่าเฮ้ยริมถนนใหญ่เหรอเข้าไปถึงของเราจะเอาตรงนี้โอ้โหหน้าร้านเลยอ่ะเด่นเลยอ่ะนะแต่ถ้าเผื่อทางร้านบอกเอ้ยไม่ได้อันนี้เจ้านั้นเขาเอาแล้วอ๋อไม่เป็นไรก็ให้เจ้านั้นไปฉันก็ไม่ส่งเขาไม่แคร์เพราะเขาต้องการให้แบรนด์ของเขามันเด่นมันมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าเนี่ยมันเป็นเรื่องเหล่านี้ซึ่งพี่ทอมว่าทางสโมสรก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะไปทำให้เขาอย่างที่เขาบอกไงใช่ไหมเขามีชื่อกราฟเนี้ยแล้วมีอินซีด้วยเหรอไอ้ข้างหลังยังมีอีกมันไม่เด่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นข้อเกี่ยงงอนได้ใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางฝ่ายกราฟเองเนี่ยไอ้การขอใบเสร็จรับเงินมาก่อนเนี่ยพี่ทอมว่ามันไม่ถูกต้องแต่มันใช้ไม่ได้อยู่แล้วอะทางส่งทางอีเมลทางอะไรมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วแต่มันไม่ถูกต้องใบแจ้งหนี้ invoice ก็คือ invoice ค่ะใบเสร็จรับเงินหมายถึงว่าคุณชำระสตางค์เรียบร้อยแล้วคุณถึงจะได้ใช่ๆแต่ถ้าคุณขอมาก่อนเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรที่มันแปลกประหลาดแล้วแหละใช่ไหมฮะครับนะครับรอติดตามเรื่องนี้กันแต่ว่าข่าวดีก็คือตอนนี้ก็คุณวีรพงศ์ก็คงจะมีเพื่อนๆมาช่วยกันเรียกว่ากลุ่มเพื่อนวีรพงศ์ช่วยกันลงขันช่วยทีมสระบุรีแต่ผมเชื่อว่ากราฟกับสระบุรีเนี่ยโอกาสแยกทางกันนะเวลานี้มีสูงลิ่วนะครับแล้วก็เห็นมีข่าวบอกว่าวันเนี้ยที่จะมีการแข่งขันกับโอสถนะครับเขาจะมีการกากบาทเขาไม่ได้ถอดนะเขาจะใช้กากบาทไปที่โลโก้ของกราฟเฮ้ยอย่างนั้นไม่ได้นะพี่ทอมรู้ไหมว่าถ้าเกิดว่าออกว่าเป็นกากบาทแบบนั้นเนี่ยน่าจะมีปัญหาใหญ่แน่อันนี้สิ่งที่ผมอ้วกเลยนะเนี่ยยาดีกว่าถ้าถอดไปเลยใช่ปล่อยว่างไปยังดีกว่าแต่ถ้าไปกากบาทถอดเนี่ยมันยังผิดเงื่อนไขใช่แต่ถ้ากากบาทเนี่ยคุณไปทำลายภาพลักษณ์ของเขานี่โอ้หนักเลยนะครับคือที่ผ่านมาที่ผ่านมาในเรื่องของการโพสต์กันไปโพสต์ว่ากันมันยังดูส่วนตัวมันก็นะมันก็ผมก็เสียวแทนคุณวาสนามกันนะฮะโอเคค่ะอ่ะเรียบร้อยนะก็ติดตามกันต่อไปนะว่ามันจะลงเอยอย่างไรนะก็ถือเป็นทีมใหญ่นะเพราะว่าอยู่ในระดับลีกสูงสุดของประเทศไทยแม้ว่าตอนนี้จะอยู่บ๊วยก็ตามนะฮะช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องราวของยามาฮ่าลีกวันสักครู่ครับอย่าแปลกใจถ้าคิดว่านี่คือ SUV Hilux Vivo Smart Cab ปฏิวัติทุกมิติพิสูจน์ของจริง 20-21 มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกลับมาอีกครั้งที่สุดของพลังความเร็วและความแรงบุรีรัมย์ซูเปอร์ GT Race 2015สุดยอดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับโลก 19-21 มิถุนายนนี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์1ปีมีครั้งเดียวที่คุณได้สัมผัสกับความแรงและความเร็วระดับโลกซื้อบัตรได้แล้วที่ All Ticket ไหน 7-Eleven ทุกสาขาบัตรราคา300 500 1,500 บาทสอบถามการใช้สิทธิ์ส่วนลด 25-50% โทร02-711-7788 สนับสนุนโดยทุกหยาดเหงื่อทุกการฝึกซ้อมทุกการแข่งขันทุกก้าวของนักฟุตบอลไทยคือความมุ่งมั่นเพื่อความสุขของคนไทยเมืองไทยประกันภัยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักเตะไทย
ทุกสนามการแข่งขันสองบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับความเท่ไม่เหมือนใครเท่ากับความนุ่มนวลเท่ากับความรู้สึกยึดเกาะถนนยามาฮ่าทริซิตี้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่เร้าใจอย่าแปลกใจถ้าคิดว่านี่คือ SUV Hilux Revo Smart Cab ปฏิวัติทุกมิติพิสูจน์ของจริง 20-21 มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศสนับสนุนโดย Hilux Revo รถจักรยานยนต์ Yamahaบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อไทยมากลับมารับชมสารบทไทยฮะวันนี้มีเอกนิตยาพรธารสุขบีบางประกงวรเทพมาโพคาและพี่ทอมกสิติกมลนาวินทั้ง M Code 1ครับรับชมได้หลายช่องทางรวมทั้งชมย้อนหลังทาง YouTube Bloodball Thai Fan แล้วก็สื่อสารกันทาง Facebook Bloodball Thai Fan นะครับก็ช่วยกันกดแชร์หน่อยนะครับตอนนี้ก็มีรางวัลที่รออยู่ก็คือลูกฟุตบอลที่แข่งในแคนาดา2015นะเดี๋ยวจะมีลายเซ็นของคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมและบรรดานักเตะของทีมชาติไทยที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับเอาช่วงนี้เราไปยามาฮ่าลีกวันไปฮะยามาฮ่าลีกวันสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะฮะรถจักรยานยนต์ยามาฮ่านะมีรุ่นที่น่าสนใจเลยแปลกนะฮะข้างหน้ามี2ล้อคือ Tricity แล้วก็รุ่นที่ยอดนิยมเลยนะ Fino ค่ะนะฮะอ้าวยามาฮ่าลีกวันนี่มีอยู่คู่หนึ่งที่เป็นนัดตกค้างเอามาแข่งกันค่ะนะฮะเป็นคู่ทีมระดับกลางๆตารางนะบางกอกใช่ไหมฮะบางกอก FC นะเจอกับพัทยายูไนเต็ดไปดูคู่นี้ฮะนั่นแหละครับเราไปกันที่สนามเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับเป็นคู่ตกค้างนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยทีมพัทยาซึ่งเป็นไปเล่นฟุตบอลที่สเปนนะฮะก็เกมนี้นะครับเริ่มต้นมามิลานบูบาโลครับพาบอลขึ้นมาแล้วเปิดให้โคล่าโกมาเซกมง1-1เข้าไปทีมเยือนนำ 1-0 ครับทำท่าจะออกสตาร์ทดีเนี่ยกองหลังต้องเทคตัวบังก่อนในครึ่งแรกแต่ว่าครึ่งหลังครับหนังคนละม้วนครับนาทีที่48จากจังหวะเตะมุมของบางกอกโยนเข้ามาแล้วเป็นราโดเมียราโดวิชโถมตัวมงเต็มๆครับบางกอก FC ตีเสมอเป็น 1-1 แล้วจากนั้นนะครับนาทีที่74บางกอกแซงนำ 2-1 ครับจากจังหวะที่วิเซนเต้แฟรงกินยิงหน้าเขตโทษพัทยาปิยพัฒน์กิติปัดบอลไม่ดีเข้าประตูยิงลูกนี้ไม่แรงนะนี่นะครับแต่ผู้รักษาประตูไปไม่ถึงนะฮะจบเกมนะครับก็เป็นชัยชนะของบางกอก FC แล้วก็ทำให้พัทยายังไม่ชนะใครในเกมเยือนฤดูกาลนี้นะครับเล่นเกมในบ้านในยังกระเทพเลยนะชนะรวดนะครับแต่ว่าเล่นเกมนอกบ้านก็ไม่ชนะใครเหมือนกันแย่พัทยานี่ร่างทรงของเมืองทองยูไนเต็ดเป็นทีมสำรองนะครับดูตารางคะแนนฮะตารางคะแนนของยามาฮ่าลีกวันตอนนี้นะคะเพื่อนตำรวจยังคงนำเป็นจ่าฝูงค่ะมี30คะแนนทิ้งห่างอ่างทองและแอร์ฟอร์สที่อยู่อันดับ2และ3นะคะมีอยู่22คะแนนค่ะตามมาด้วยนครปฐมยูไนเต็ดและภูเก็ต FC มี20คะแนนค่ะประจวบ BBCU พัทยาไทยฮอนด้าและบางกอก FC ค่ะยังอยู่ในโซนบนของตารางค่ะโซนตกชั้นค่ะอันดับ20นะคะบวยของตารางเป็นอยุธยา FC ค่ะมีอยู่เพียง9คะแนนนะคะนี่สปอนเซอร์เขาก็9เหมือนกันค่ะแล้วก็ตามมาด้วยตราดค่ะเป็นรองบวยมี10คะแนนค่ะยาสูบสมุทรสงครามกระบี่ PTT นะคะที่คะแนนยังอยู่ในโซนที่อยู่ในโซนลุ้นหนีตกชั้นค่ะแข่งไป13นัดนี่เพื่อนตำรวจน้ำโด่งเลยจ่าฝูงนะแต่ว่าคือนักเตะก็ดีนะแต่ว่าผู้บริหารล่ะจะไหวหรือเปล่าเมื่อวานเขาก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่ายังไงเขาไม่ทิ้งทีมแน่นอนเงินเดือนก็จ่ายแล้วกันไอ้ทีมไม่ใช่ทิ้งไม่ทิ้งไม่สนไม่ใช่ทีมอย่าทิ้งเขาไม่แล้วเงินเดือนน่ะได้ยัง
ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยซัดไป20แล้วนะค่ะดาวซันโวนะฮะ11ประตูของยามาฮ่าลีกวันเนี่ยตอนนี้ที่นำอยู่นี่คือธนาชนะบุตรของเพื่อนตำรวจค่ะ9ประตูก็มิลันบูบาโลของพัทยายูไนเต็ด8ประตูมีหลายคนฮะวอลซี่จูเนียร์ของอยุธยา FC โอ้โหนี่ยิงคนเดียวเลยนะทีมอยู่บวยนะใช่ค่ะนะฟิลิปเฟรไรร่าของสุโขทัย FC นะยังมีกรณีกับใครนะนครปฐมอยู่นะยังไม่จบนะอุทธรณ์กันอยู่รูฟิโนซานเชสของสงขลายูไนเต็ดและบาโบมาร์คลอรี่ของสมุทรสงครามอ่ะส่วนฟุตบอลในช่วงนี้ที่ผ่านมาก็มีอุ่นเครื่องชัยนาทของน้องเอกนี่โอ้โหเละเลยนะเนี่ยรับไป7ประตูได้ไงอ่ะต้องบอกว่าวันนั้นนะคะอุ่นเครื่องกับอ่างทองค่ะแพ้ไป 7-3 ค่ะทำให้อ่างทองนักรบเรื่องทองอ่างทอง FC นะคะตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงของยามาฮ่าลีกวันค่ะก็ค่อนข้างสบายใจขึ้นหลังจากที่อ่างทองในอุ่นเครื่อง2เกมแรกนะคะแพ้สมุทรสาคร FC และแบงคอกยูไนเต็ดไปค่ะทำให้กุนซือใหญ่ของทีมอย่างโคจิเคียวโตคุเนี่ยบอกว่าทีมเนี่ยเริ่มที่จะลงตัวมากขึ้นที่ผ่านมาก็แก้ไขจุดอ่อนและเติมจุดเด่นรวมถึงให้โอกาสนักเตะที่มาทดสอบฝีเท้าได้ลงเล่นด้วยตอนนี้นักเตะทำได้น่าพอใจค่ะโดยเฉพาะจังหวะจบสกอร์แต่คงต้องปรับเกมรับให้ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพละกำลังและละเอียดอีกเล็กน้อยค่ะโปรแกรมนัดถัดไปของอ่างทองเนี่ยในวันพรุ่งนี้เขานะที่21มิถุนาเนี่ยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไทยฮอนด้านะคะเวลา18นาฬิกาที่สนามกีฬาจังหวัดอ่างทองค่ะส่วนสุโขทัยเฉียดตกชั้นไม่ไหวแล้วต่อสู้ต้องเอาตัวใหม่เข้ามาดีต่อสู้นะครับล่าสุดเนี่ยได้ตัวดีมาด้วยคาตาโนฮิโรมิชินะครับอดีตกองหลังกัปตันทีมโอสถสภาจำได้หรือเปล่าเอามาเสริมเกมรับในเลกที่2นะครับสัญญา1ปีหลังมีโควต้าเอเชียว่างอยู่1ตำแหน่งแบงค์ยองชุนเนี่ยแนวรับชาวเกาหลีออกจากทีมไปก่อนหน้านี้คุณเกตพงกุลนาศิรินะครับผู้การทีมครั้งคาไฟก็เผยว่าการได้คาตาโนมาเนี่ยนะครับถือเป็นการตอบโจทย์ของทีมเลยเนื่องจากเจ้าตัวเล่นได้ทุกตำแหน่งในเกมรับนะครับรวมถึงกองกลางตัวรับก็เล่นได้ด้วยน่าจะเข้ามาทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งขึ้นอายุ33ปีแล้วครับสำหรับคาตาโนฮิโรมิชิเคยค้าแข่งกับโอสถสภา4ปีนะครับ2010ถึง2014ก่อนจะย้ายไปค้าแข่งในลีกฮ่องกงกับฮ่องกงเรนเจอร์แล้วตัดสินใจกลับมาไทยอีกครั้งหนึ่งครับโดยคาตาโนเป็นนักเตะรายที่3ของทีมในเลก2ต่อจากไพโรธเอี่ยมมากผู้สาประตูจากอาร์มี่ยูไนเต็ดและก็รณชัยจีนาเกตอดีตแนวรับของแอร์ฟอร์สนะครับครับเรียบร้อยนะถือว่าใช้ได้เลยล่ะตัวนี้ครับเอาช่วงนี้ไปดูบุรีรัมย์บ้างบุรีรัมย์ Beyond Unbelievable นะฮะบุรีรัมย์ Beyond Unbelievable เมื่อไหร่ที่เรายังมีศรัทธาเมื่อไหร่ที่เรายังมีความเชื่อมั่นเราก็จะสามารถทำในสิ่งที่เป็นเป้าหมายและความหวังของทีมได้ผู้เล่นเรามีทุกหมายเลขยกเว้นหมายเลข12เพราะผู้เล่นหมายเลข12คือคุณที่เป็นแฟนบอลเราจะเล่นด้วยกันเราจะต่อสู้ด้วยกันเพื่อชัยชนะของบุรีรัมย์ครับนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตอนนี้ก็ยังนำจากฝูง Toyota Thai Premier League นะฮะแล้วก็ในช่วงพักเนี่ยโอ้โหทั้ง40วันนะก็มีเกมอุ่นเครื่องอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้โอกาสพวกนักเตะพวกเด็กๆเข้ามาใช่นะฮะเราเอานัดที่ไปอุ่นเครื่องกับศรีสะเกษมาให้ดูศรีสะเกษไม่ใช่หมูนะใช่ไหมฮะไปดูนัดนี้ฮะเรากำลังไปที่สนามศรีนครลำดวนนะครับกูปรีอันตรายศรีสะเกษเปิดบ้านอุ่นเครื่องกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับครึ่งแรกครับกีพงวงมากระชากเข้าไปในเขตโทษแล้วก็โดนสุรัสสุขะทำฟาวครับเป็นลูกจุดโทษนะครับลูกนี้โดนซะก่อนเนอะธีรชัยงามเจริญครับสังหารเข้าไปเป็น1ประตูต่อ0ในครึ่งเวลาแรกอันนี้ยศพลเทียงดาป่ะผู้รักษาประตูใช่นะครับครึ่งหลังครับศรีโชคกันหนูครับกระชากเข้าไปซัดในเขตโทษติดเซฟนรงค์มูลทองคำนาทีที่56ครับนรงค์มูลทองคำเตะเปิดเกมไม่ดีก็โดนลงโทษเลยครับเดียโก้ลุยซานโต้ลงโทษยิงสวนเข้าไปวีรัมตีเสมอ 1-1 ครับจากนั้นครับอีโก้คนเดิมครับจ่ายให้สีโชคกันหนูนะครับดาวรุ่งหลุดเข้าไปยิง 2-1 ก็จบเกมนะฮะเสมอกันดูลูกนี้ครับ
ลูก2121นะฮะเออจ่ายบอลนี่ครับครับดูลีลาของสิริโชคกันหนูนะฮะอายุไม่เท่าไหร่แต่บอลนิดเดียวครับกองเชียร์ก็ตามมาเชียร์กันใกล้ๆนะครับบุรีรัมย์นะครับลูกนี้ก็พลาดเหมือนกันนะครับให้กับเจ้าถิ่นเป็นเสมอนะฮะปัดมาโดนขานาวินจูจีนเข้าประตูตัวเองไวสีเกิดตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกมาเสมอสีเกตไป2-2ในเกมฟังเสียงคุณเนวินครับต้องถือว่าเด็กโดยเฉพาะผู้เล่นสำรองแล้วก็ผู้เล่นใหม่ที่เราเอามาเนี่ยเล่นได้ตามแทคติกแล้วก็ผมพอใจนะครับสำหรับเด็กๆวันนี้ที่ลงมาเล่นนะครับพวกเด็กอายุ18ปี19ปีทุกคนเนี่ยตอนวันนี้ต้องถือว่าในเลข2เขาจะเป็นกำลังที่สำคัญให้กับทีมได้อย่างดีนะครับนี่อาจจะเป็นวัตถุประสงค์ก็ได้นะให้พวกเด็กๆพวกนี้17 18 19ลงไปแล้วก็ดูฟอร์มอย่างนี้นี่คุณเนวินแฮปปี้นะค่ะถึงแม้ว่าผลจะออกมาแค่2-2อะไรอย่างนี้นะเอาไปดูเรื่องราวของนักเตะของบุรีรัมย์ใช่ครับนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้แล้วตอนนี้กำลังรับใช้ทีมชาติเวเนซุเอลาอยู่ที่ฟุตบอลโคปาอเมริกา2015ที่ชิลีนะครับก็คืออันเดรสตูเนตนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเขามาอยู่บุรีรัมย์เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากผู้จัดการทีมบาร์เซโลนาคนปัจจุบันนี้คือลุยส์เอนริเก้ซึ่งเพิ่งพาทีมคว้า3แชมป์อ่ะอันนี้หมายถึงว่าเขารักชอบพอกันเหรอเปล่านะลุยส์เอนริเก้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเข้ามารับงานคุมทีมเซตาวิโก้ก็สั่งให้ตูนเยสย้ายไปเล่นชุดบีเลย ไม่ชอบกันหรอก นะจากนั้นเนี่ยเขาก็โดนปล่อยตัวไปให้กับไบต้าเยรูซาเล็มยืมไปใช้งานในอิสราเอลนะฮะนี่เป็นเหตุและย้ายมาอยู่กับทีมประสาทสายฟ้าในท้ายที่สุดในช่วงกลางปี2014ตูนเย็ดบอกว่ามันเป็นเพราะผมไม่ได้มีโปรไฟล์ที่หรูหราเท่าไหร่นักเอ็นดิเก้เลยบอกให้ผมย้ายไปย้ายทีมไปได้เลยถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยต้องไปเล่นชุดเบซึ่งผมไม่ยอมแน่แล้วผมก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับไบต้าเยรูซาเล็มและพอหมดสัญญายืมตัวผมก็กลับไปอยู่กับเซลตาและก็ได้มาผจญภัยในประเทศไทยชีวิตผมนะครับตอนอยู่สเปนมันไม่ง่ายเลยครับเพราะตอนอยู่ทีมสำรองผมได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าอย่างหนักแล้วก็ย้ายไปอยู่อิสราเอลและได้เล่น20นัดแต่พวกเขาก็ยกเลิกสัญญาจนผมได้ย้ายมาอยู่กับบุรีรัมย์นะครับผมได้เติมความฝันของตัวเองและต้องขอบคุณเซลตาที่เคยให้โอกาสผมตอนนี้ผมมีประสบการณ์มากมายและนำมันมาแบ่งปันในประเทศไทยเพราะลีกในไทยยังเล็กกว่าสเปนอยู่มากจึงคิดว่าตัดสินใจถูกแล้วและต้องยอมรับกับสิ่งที่ตนเองเลือกนะครับตอนนี้มันยิ่งกว่าตัดสินใจถูกเลยตูนเยสนะเพราะคุณได้เล่นในบุรีรัมย์ได้เล่นใน FC Champions League คือเป็นหัวหมาดีกว่าเป็นหางสิงเนี่ยนะคุณถึงได้ไปติดทีมชาติเวเนซุเอลาอันนี้เขากำลังแข่งโคปาอเมริกากันอยู่ใช่นะซึ่งเนี่ยฮะอันเดรสตูเนสสวมหมายเลข3นะซึ่งตอนนี้โคปาอเมริกาเนี่ยเวเนซุเอลาเนี่ยแข่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกบราซิลเปรูโคลอมเบียนัดแรกเนี่ยเอาชนะโคลอมเบียด้วยใช่ไหมแต่ว่าพอนัด2เนี่ยมาแพ้เปรูแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโคปาอเมริกาเขามี12ทีมนะเอาทีมจากอเมริกาใต้10ทีมแล้วก็อีก2ทีมนี่เป็นพวกอเมริกากลางแคริบเบียนอย่างเม็กซิโกเม็กซิโกนี่น่าจะตกรอบแล้วผมจำได้มีอยู่แล้วก็จาไมกาด้วยเป็น12ทีมเชิญญี่ปุ่นมาด้วยนะโคปาอเมริกามีเขาจะมีทีมเว็บเชิญอยู่ทีมใช่จำได้แต่นี่ว่า12ทีมเนี่ยเขาแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแล้วก็เมื่อกลุ่มละ4ทีมเนี่ยเอา2อันดับแรกเข้ารอบไปก็ได้แค่6ทีมเพราะมันมี3กลุ่มใช่ไหมแต่เข้ารอบ2นี่มันเป็นรอบ8ทีมก็ขาดอีก2ทีมก็ต้องเอาอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก2ทีมซึ่งในกลุ่มของเวเนซุเอลาเนี่ยตอนนี้แข่งกันชนะ1แพ้1เหมือนกันครับนะบราซิลก็แพ้นะนะไม่ใช่ชนะอย่างเดียวนะก็มี3แต้มเหมือนกันรอนัดสุดท้ายฮะว่าใครจะเป็นที่1ที่2ในกลุ่มแล้วก็ติดอันดับ3หรือเปล่าถ้าเวเนซุเอลาแพ้เจอนัดสุดท้ายเจอบราซิลแล้วถ้าแพ้บราซิลไม่เกิน1ลูกมีสิทธิ์เข้ารอบครับนะแต่ถ้าเสมอน่ะฉลุยนะถ้ามีสิทธิ์เข้ารอบอย่างนี้นี่อันเดรสตูเนสอยู่ยาวแล้วถ้าเข้ารอบ8ไปชนะเขาอีกนะรอบรองชนะเลิศชั้นหน้าเขาอีกไปถึงชิงชนะเลิศวันที่4กรกฎาคม
โอ้โหแม่เจ้าโวยบุรีรัมขาดตูเนสแต่ตูเนสเนี่ยเป็นกำลังสำคัญนะนัดที่เจอกับโคลอมเบียเนี่ยโคลอมเบียเขามีดาราดีๆนั้นคาเมสใช่ไหมโรดริเกสที่เขาชื่อเจมส์แล้วก็ออกเสียงคาเมสนะนะมีใครอีกอ่ะควนโกดาโดของเชลซีอย่างนี้คอสบักก้านะครับแล้วได้เป็นฟันเก่าของแมนยูว้าวอย่างนั้นนี่นะยังทำอะไรไม่ได้กับแพ้ไปอีกนะเพราะว่าตูเนสเนี่ยคือเวเนซุเอลาเนี่ยเขาเล่นระบบ 4-3-2-1 ค่ะนะฮะมีเซ็นเตอร์แบ็ก2ตัวตูเนสเนี่ยอยู่เซ็นเตอร์แบ็กทางซ้ายแล้วมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสำคัญลงยาวเลยนะตลอดเกม90นาทีนะแล้วพี่ทอมมองว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าตูเนสก็อยู่ยาวบุรีรัมย์ก็ขาดตัวนี้ไปแล้วก็โกป้าอเมริกาอยู่ในสายตาของพวกบรรดาพวกแมวมองมีสิทธิ์ที่เขาจะเห็นความสามารถศักยภาพของตูเนสแล้วก็ซื้อตัวไปเล่นในทวีปยุโรปหรือว่าในอเมริกาใต้ซึ่งก็จะทำให้ก็ไม่รู้ว่าบุรีรัมย์อาจจะต้องเสียตูเนสไปแต่ว่าในขณะเดียวกันก็รวยอีกแล้วนัดหน้าเนี่ยที่ตูเนสจะเจอกับบราซิลเนี่ยไม่มีเนย์มาร์ด้วยเพราะเนย์มาร์เนี่ยวางมวยในสนามโดนแบน4นัดเลยสมน้ำหน้าเขาให้มาเล่นบอลเนี่ยมาชกมวยชกมวยไปชกกับบัวขาวโน่นไปคือไอ้ช็อตที่ประเภทที่เรียกว่าเตะบอลอัดคู่ต่อสู้เงี้ยไม่น่าจะเกิดขึ้นกับนักบอลในระดับโลกอย่างเนย์มาร์ค่ะมันแช่จริงจริงนะครับตอนแรกโดน1นัดนะมีตัดสินเพิ่มว่าโดน4นัดเบ็ดเสร็จแล้วค่ะไปดูวิสัยทัศน์ของคุณเนวินดีกว่าในเรื่องของการทำจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะให้เป็นจังหวัดของกีฬาค่ะนะฮะคุณเนวินบอกว่าไงบ้างฮะค่ะเมื่อต้นสัปดาห์นะคะลีโอเบอร์เนชค่ะก็ได้จัดงาน Ready to Mutate นะคะแล้วก็เชิญคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะไปแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ The Future of บุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะคุณเนวินเนี่ยบอกว่าไม่เคยใช้เอเจนซี่ในโฆษณาในการทํา PR ของบุรีรัมย์เลยนะคะทุกอย่างเนี่ยจะมีทีมงานของตัวเองทีมงานเนี่ยไม่มีทุกคนไม่มีอายุไม่เกิน35ปีค่ะบอกว่าถ้าเกินกว่านี้เนี่ยแนวคิดจะล้าหลังแล้วนะคะคุณเนวินบอกว่า mindset ของคุณเนวินในการทำ PR ของบุรีรัมย์เนี่ยบอกว่าจะให้มองว่าลูกค้าเนี่ยเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์หรือเพื่อนคู่คิดค่ะจะทำให้ทั้งเราและลูกค้าเนี่ยวินวินทั้งสองฝ่ายบอกว่าเสื้อของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีคู่ค้าหรือมีพาร์ทเนอร์เนี่ยเยอะมากเลยนะคะจนไม่มีที่ให้ติดสปอนเซอร์แล้วเพราะว่าเต็มตัวแล้วค่ะตอนนี้มูลค่าสปอนเซอร์อยู่ที่230ล้านบาทคือเม็ดเงินที่สปอนเซอร์จะต้องจ่ายให้เราทุกปีนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนบุรีรัมย์จากเมืองผ่านเป็นเมืองพักค่ะเป็นเดสติเนชันที่ทุกคนต้องมาเน้นเอนเตอร์เทนทางด้านสปอร์ตนะคะโดยมีคีย์เวิร์ดของจังหวัดเป็นรีสอร์ทอีสต์ลิมิเต็ดแต่ครีเอทีฟอีสต์อันลิมิเต็ดค่ะบอกว่าการที่จะใหสนามบุรีรัมย์เป็น Beyond Unbelievable เนี่ยคือต้องการทำอะไรที่แปลกแล้วก็เวลาทำอะไรทำให้ใหญ่ให้อลังการเขาบอกว่าไม่ใช่เหมือนทำผัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแต่ทำให้จับต้องได้จริงค่ะบอกว่ามองในแง่ของการลงทุนต่างๆเนี่ยสนามแข่งรถหลายแห่งในโลกเนี่ยจะไกลจากตัวเมืองแต่บุรีรัมย์เนี่ยอยู่ใกล้เมืองมากๆเลยนะคะแต่ว่าลดมลภาวะทางเสียงได้ค่ะในแง่ของการสร้างโรงแรมเนี่ยตอนนี้ก็มีอมารีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็น5ดาวสร้างไว้60ห้องนะคะซึ่งจริงๆทางกลุ่มเราเนี่ยมีเงินทุนจะสร้างหลักร้อยห้องได้แต่สร้างเท่านี้เนี่ยก็เพื่ออยากให้รู้ว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็มีโรงแรม5ดาวเหมือนกันแล้วก็เป็นการกระตุ้นการลงทุนจากเจ้าอื่นๆด้วยไม่อยากผูกขาดค่ะบุรีรัมย์จะได้เจริญไปยิ่งกว่านี้อีกค่ะบอกว่ามีห้างเนี่ยทั้งกลุ่มโรบินสันกำลังจะเปิดนะคะกลุ่มจิราธิวัฒน์ก็สนใจลงไปถึงเครือเมเจอร์ด้วยค่ะจะเป็นความเจริญที่สร้างขึ้นมาอย่างที่พี่ทอมเคยบอกว่าบุรีรัมย์จังหวัดที่แห้งแล้งสมัยก่อนเนี่ยเศรษฐกิจเขาบอกว่าบุรีรัมย์แย่สุดเลยคนจนเยอะที่สุดทุ่งกุลาลองแล้วคำนี้เนี่ยเอามาเปรียบกับความอะไรความห่วยความเสียวความเสลอความเชยเคยมีนิตยสารในย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก40ปีได้มั้ง BR เป็นแมกกาซีนเป็นนิตยสารนะฮะเหมือนพวกดิฉันเปรียวปลอยแกมเพชรน่ะสมัยนั้นน่ะแล้วคนก็เรียกกันโอ้รูปหล่อนี่หนุ่ม BR บางคนก็พูดสวนมาบุรีรัมย์เหรออะไรอย่างเนี้ยใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าใครบอกว่าฉันคือบุรีรัมย์มันไม่ใช่แล้วมันคือโอ้โหใครต่างๆนี่ต้องขึ้นนะฮะเฮ้ยบุรีรัมย์นี่โอ้โหสุดยอดทางด้านฟุตบอลนะมีสนามแข่งรถระดับโลก
เป็นอย่างนั้นนะฮะอ้าวแต่อย่างไรก็ตามประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคุณไปขี่บิ๊กไบค์นะฮะเข้าเขตที่เขาไม่ให้เข้าเป็นไงบีโอ้นะครับก็ขากลับจากงานเมื่อกี้นะครับแต่ว่ากลับวันนึงนะครับก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์เขามีกวนเขาอ่ะนะครับทีนี้ขี่มอเตอร์ไซค์คือไม่ดูเลนนะครับไปเข้าผิดเลนนะครับคือเขาให้เล่นข้างข้างข้างนอกขอบอะไรอะทางคู่ขนานใช่อันนี้เป็นเส้นทางด่วนไปเข้าทางช่องทางเข้าห้ามมอเตอร์ไซค์เข้าก็โดนตำรวจเรียกเลยครับตำรวจพอเห็นการถอดหมวกกันน็อกมานิดนึงเขาบอกว่ามีชะงักหน่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณเนวินเองกับเพื่อนร่วมกวนเนี่ยเขาก็บอกว่ายังไงก็ให้ไปคือดำเนินคดีได้เลยนะฮะคือทำตามกฎจราจรถ้าผิดกฎก็ไปปรับกันซึ่งก็ไปปรับรู้สึกจะคนละ400บาทค่ะ400เนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณกรุณาชิดชอบป้าต่ายเนี่ยเขาโพสต์ลงไปว่าลุงเนวินกับเพื่อนร่วมกวนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากกรุงเทพมุ่งหน้ากับบุรีรัมย์ถึงช่วงรังสิตแล้วไปเข้าในช่องทางหลักที่เขาห้ามมอเตอร์ไซค์เข้าขี่ไปได้ไม่ไกลหรอกตำรวจโบกมือเรียกอยู่ทั้งกวนเลย นะครับโดนอบรมเรื่องกฎจราจรสักพักนึงแล้วก็ต้องไปจ่ายค่าปรับที่โรงพักลุงเนวินและคณะก็รับปากกับตำรวจว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ทำผิดกฎจราจรอีกแล้วนะครับผมเข็ดแล้วครับใช่เรื่องนี้มันพิสูจน์ได้3ประเด็นนะครับคุณต่ายโพสต์ไว้วันหนึ่งกฎหมายศักดิ์สิทธิ์สองตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดีจริงจังและไม่มีละเว้นสามเนวินที่ชอบเป็นประชาชนเต็มขั้นทำผิดต้องถูกจับถูกปรับตามกฎหมายไม่มีเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมีขอบคุณตำรวจสภ.คลองหลวงครับที่แนะนำเรื่องดีๆให้ลุงเนวินและคณะนะคะขอบคุณอีกครั้งกับวันหลังขับขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าอย่าทำผิดกฎหมายนะลุงจากป้าต่ายค่ะน่ารักดีก็อย่างที่บอกนะครับเราเห็นแล้วเนี่ยหลายๆคนที่ขับรถขับราแล้วต้องการอภิสิทธิ์เมาแล้วจะไม่ยอมเป่าหรือว่าอะไรก็ตามนะโดยที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยมีเส้นใหญ่เส้นเล็กอะไรเนี่ยมีเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคนใหญ่คนโตนะเมาขับรถแล้วโดนจับให้เป่าไปสอนอเลยพอนักข่าวรู้เข้าโอ้ยคนใหญ่คนโตนี่นะคุยกับเจ้าหน้าที่ขอกระโดดลงข้างหลังเนี่ยปีนหน้าต่างสอนอหลบไปเลยข้างหลังไม่มีมีฮะผมนี่ก็แปลกเหมือนกันพี่ทอมคือทำงานเป็นนักข่าวกลับบ้านดึกดึกดื่นดื่นเจอด่านบ่อยครั้งแล้วทุกครั้งด่านก็จะถามเขาว่าผมว่าดื่มมาป่ะครับผมว่าไม่ดื่มครับแน่ใจนะครับไม่ดื่มหน้าตาผมเห็นคนดื่มสุรามาหรือว่าพี่ทอมอ่ะก็ไม่เหมือนนะเรื่องไงแต่ว่าคุณแม่ผมเขาบอกว่าไอ้ที่เขาชวนคุยเขาจะดมกลิ่นเองใช่ว่าถ้าเกิดว่าในเบื้องต้นใช่ในเบื้องต้นว่าถ้ามันมีกลิ่นกลิ่นมันต้องมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นหลบไม่ได้หรอกกลิ่นนั่นแหละนะครับก็โอเคคือกฎหมายบ้านเมืองเขามียังไงก็ช่วยกันรักษาแล้วกันนะถ้าเมาก็นั่งแท็กซี่ใช่ก็รถจอดไว้เดี๋ยวนี้เขามีบริการแล้วแบบประเภทว่ารับจ้างมาขับรถกลับให้มีโฆษณามีภาพโอ้โหสาวสาวสวยสวยมาขับให้เหรอเป็นคนขับให้หน้าตาสวยหุ่นแบบพริตตี้จริงป่ะพี่อย่างนั้นเลยโทรไปเรียบร้อยพอว่ามันจะเกิดคดีอื่นเนี่ยคุณป้าเป็นคุณป้ากระเป๋ารถเมย์มาขับให้อะไรอย่างเงี้ยชอบช้ำมากเลยเอาไปดูเรื่องราวแข่งรถ Super GT Race 2015ของบุรีรัมย์หน่อยฮะขณะที่เรากำลังจัดรายการอยู่นี่ก็เริ่มการแข่งขันไปแล้วนะคะมีรถแข่งทั้งหมด38คันค่ะในศึก Super GT ค่ะแล้วก็รถที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขันเนี่ยจะมี GT 500ทั้งหมด15คันนะ GT 323คันค่ะหนึ่งในนั้นเป็น Lamborghini หมายเลข28จากประเทศไทยในสังกัด Rider วัฒนามอเตอร์สปอร์ตค่ะขับโดยคุณเอชวนสวัสดิ์อัศวะเหมนะคะและโทมัสเองเก้ทีมเมทชาวเช็กค่ะซึ่งได้สิทธิ์วายการ์ดในการแข่งเรสนี้นะคะด้านนักแข่งดาวรุ่งของไทยค่ะวัย21ปีอย่างโชกุนมนินอินพยุงค่ะจะลงทำการแข่งขันกับAnas Racing ในรุ่น GT 300ร่วมกับ Masaki Kano ค่ะนักขับชาวญี่ปุ่นล่าสุดในรั้งอันดับ15บนตารางแชมเปี้ยนชิพมี2คะแนนค่ะจ่าฝูงของทีมเป็น FPR มี34คะแนนค่ะสถานการณ์ลุ้นแชมป์ในรุ่นใหญ่อย่าง GT 500นะคะ
ผู้นำเนี่ยเป็นรถแข่งเล็กซัสหมายเลข37จากเล็กซัสทีมคิปเปอร์ทอมค่ะขับโดยอันเดรคานดาเลนี่นักขับอิตาเลียนจับคู่กับเรียวฮิราคาวะนักแข่งญี่ปุ่นค่ะมี30คะแนนศึกซูเปอร์ GT 2015สนาม3นะคะก็ได้มาทำงานแข่งขันที่บุรีรัมย์เป็นปีที่2ต่อเนื่องกันแล้วนะคะรายการนี้เนี่ยจะเริ่มทำงานแข่งขันตั้งแต่วันที่19ถึง21มิถุนายนค่ะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ มีฟรีคอนเสิร์ตด้วยนะคะวันนี้ค่ะที่เวทีจับใจเวลา 16:00 นาฬิกานะคะก็มีสล็อตแมชชีนค่ะโจอีบอยก้านคอคลับซิงเนื้อเสือใต้มัสเก็ตเทียบุญทนคนหนุ่มและแช่มลำค่ะในส่วนของวันพรุ่งนี้นะคะที่เวที Super GT Fest เวลา 19:45 นาทีก็มีตุ้ย AF ปอ AF และ 20:30 เป็นค็อกเทลค่ะบัตรเข้าชมการแข่งขันบุรีรัมย์ Super GT Race 2015นะคะบัตร VIP ค่ะราคา 3,000 บาทสำหรับ1วันนะคะ 5,000 บาทสำหรับ2วันค่ะ Grand Stand 1,500 บาทสำหรับ1วันค่ะและ 2,000 บาทสำหรับ2วันไซส์แตน300บาทสำหรับ1วันและ500บาทสำหรับ2วันค่ะรวมไปถึงการลงไปบนพื้นที่ทำงานแข่งขันนะคะพิชวอล์กค่ะ500บาทต่อครั้งกริดวอล์ก500บาทแต่ต่อครั้งนะคะเซอร์กิตซาฟารีอยู่ที่800บาทต่อครั้งค่ะสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าคนพิเศษรับส่วนลด 25% นะคะบัตรห้อง VIP ติดต่อได้ที่คุณอาทิตยาหรือคุณแนน0866428686ค่ะเป็นการแข่งขันระดับโลกแต่ว่าบัตรเข้าชมถูกที่สุดในโลกถูกที่สุดในโลกใช่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาดูเรื่องราวของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกอย่าแปลกใจถ้าคิดว่านี่คือ SUV Hilux Revo Smart Cab ปฏิวัติทุกมิติพิสูจน์ของจริง 20-21 มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกลับมาอีกครั้งที่สุดของพลังความเร็วและความแรงบุรีรัมย์ Super GT Race 2015สุดยอดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับโลก 19-21 มิถุนายนนี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์1ปีมีครั้งเดียวที่คุณได้สัมผัสกับความแรงและความเร็วระดับโลกซื้อบัตรได้แล้วที่ All Ticket ไหน 7-Eleven ทุกสาขาบัตรราคา300 500 1,500 บาทสอบถามการใช้สิทธิ์ส่วนลด 25-50% โทร02-711-7788 สนับสนุนโดยทุกหยาดเหงื่อทุกการฝึกซ้อมทุกการแข่งขันทุกก้าวของนักฟุตบอลไทยคือความมุ่งมั่นเพื่อความสุขของคนไทยเมืองไทยประกันภัยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักเตะไทยทุกสนามการแข่งขันสื่อมวลชนพิสูจน์แล้วยามาฮ่าสปาร์ค115หัวฉีดแรงดีทนทานประหยัดจริงด้วยหัวฉีด YEC FI พร้อมชมใหม่สวยโดนใจยามาฮ่าสปาร์ค115หัวฉีดแรงดีประหยัดจริงขั้นเทพอย่าแปลกใจถ้าคิดว่านี่คือ SUV Hilux Revo Smart Cab ปฏิวัติทุกมิติพิสูจน์ของจริง 20-21 มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศสนับสนุนโดยไทลักษ์รีโวรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อไทยมากลับมาสายเลือดบอลไทยนะก็ทุกวันเสาร์ครับวันนี้มีเอกบีแล้วก็พี่ทอมนะฮะชมย้อนหลังได้ด้วยทาง YouTube บลัดบอลไทยแล้วก็สื่อสารกันทาง Facebook บลัดบอลไทยแฟนนะครับเอาช่วงนี้เราไปเรื่องราวของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกแคนาดา2015ไปครับบอลหญิงชิงแชมป์โลกแคนาดา2015สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาอ
เอาละครับนี่ก็คือโลโก้หรือว่าสัญลักษณ์ที่อยู่บนลูกฟุตบอลที่ใช้ยังเป็นทางการในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2015ที่ประเทศแคนาดาเวลานี้ซึ่งผ่านพ้นรอบแบ่งกลุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะเราก็ผิดหวังที่ไม่ได้เข้ารอบ2แต่ไม่เสียใจนะครับในฐานะพูดในฐานะแฟนฟุตบอลเลยว่าภูมิใจด้วยซ้ำไปที่ได้เห็นแข้งสาวไทยชุดนี้เนี่ยทำประวัติศาสตร์นะครับไปเล่นบอลโลกก็ภูมิใจมากแล้วชนะได้อีกสุดยอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามธรรมดาต้องแพ้หมดอะไรอย่างนี้เราคงจะตั้งเป้าไปสักประมาณตามความเป็นจริงตอนขึ้นเครื่องอ่ะถ้ามีคะแนนนึงก็โอเคนะครับแต่ว่านี่มันดันเลยเถิดไปถึง3แต้มและเราก็มีลุ้นเข้ารอบ2นะครับแต่ว่าในเมื่อรอบ2มันกำหนดไม่ได้ด้วยตัวเราเองเนี่ยนะครับมันต้องไปฝากยืมจมูกคนอื่นหายใจเนี่ยมันก็มีโอกาสผิดหวังสูงเป็นธรรมดานะครับแล้วไปดูเกมนัดสุดท้ายดีกว่าก่อนไปดูเกมขอบคุณบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมานะครับก็ไปดูเกมนัดสุดท้ายครับซึ่งเป็นเกมที่เราเจอกับอดีตแชมป์โลก2สมัยและเป็นเต็ง1ในการแข่งครั้งนี้คือเยอรมนีนะครับโดนเยอรมันบุกตั้งแต่เริ่มไกลโหเลยครับนาทีที่4ซาร่าดามบิดตะบันโดยสายวราพรมีสิงห์ผู้ปัดไว้ได้ครับจากนั้นนาทีที่10ครับเมลานีลูโพนสับไกล25หลาวราพรนะครับเซฟไว้ได้อีกไม่รู้กี่เซฟเนี่ยนาทีที่17ครับเมลานีลูโพนได้ยิงอีกครั้งหนึ่งวราพรบุญสิงห์ก็ยังเหนียวแน่นครับนาทีที่20ครับเป็นโอกาสทองของไทยได้สวนดูลูกนี้ครับเอาแล้วแนวรับเยอรมันนั้นพลาดครับกาญจนาสังเงินเนี่ยลากลุยไปเลยกระชากเข้าไปแต่มันไม่มีเพื่อนขึ้นมาเลยนะครับเจ้าตัวก็เลยทำได้แค่ล็อกแล้วยิงไปติดบล็อกกองหลังครับโดนบัง2คนพอยิงไม่ได้นาที24ก็โดนแล้วครับเมลานีเบลิงเกอร์โยนลูกแต่มุมให้เมลานีลูโพนพยายามมา 2-3 ครั้งแล้วมงย้อยๆข้ามหัวสุนิสาสร้างไทยสงที่ยิงคุมเส้นเข้าไปอินซีเล็กนำ 1-0 ในครึ่งแรกลูกนี้นาทีที่45นะครับลีน่าลอเซนหลุดไปยิงไม่ผ่านวราพรครึ่งหลังครับลีน่าปีเตอร์มันหลุดเข้าไปยิงวราพรอีกนะครับเป็นนางเอกเลยอ่ะไม่ใช่พระเอกเป็นนางเอกนะครับนาทีที่56ครับประตูที่2เยอรมันครับเมลานีเบลิงเกอร์เปิดสุดเส้นให้ลีน่าปีเตอร์มันโขกเป็น 2-0 จากนั้นลีน่าเจ้าเก่าครับมงจากลูกเตะมุมอีกให้เยอรมันนี้ห่างเป็น 3-0เขาอาจจะเป็นพระเอกก็ได้นะบีเออใช่เพราะคุณแป้งบอกว่าครึ่งทีมเป็นทอมอ่ะโอเคนาทีที่3ครับซาร่าดาบิดซ้ำลูกยิงเข้าไปปิดกล่องเป็น4-0ลูกนี้ฟับเข้าไปชนะไป4-0นะครับก็จบเกมนะครับไทยแพ้ไป0-4นะครับก็จบ3นัดในฟุตบอลพี่ดาวว่าสกอร์กับเยอรมนีเนี่ยแพ้0-4นี่ถือว่าไม่เยอะก็ถือว่าเรามีมาตรฐานนะเพราะว่านัดแรกเราแพ้นอร์เวย์เนี่ย4-0เหมือนกันแต่ว่านอร์เวย์เสมอเยอรมัน1-1นะครับแล้วเราก็มาแพ้แสดงว่ามาตรฐานเราคืออยู่ตรงนี้ประมาณนี้แหละเอาไปดูตารางคะแนนฮะตารางคะแนนกลุ่ม B นะคะเป็นเยอรมนีค่ะที่เป็นอันดับ1ของตารางนะคะลงแข่งขัน3นัดชนะ2เสมอ1ค่ะได้ลูกได้เสียเนี่ย11ประตูนะคะทำมี7คะแนนทำให้อยู่อันดับ1ของตารางในขณะที่นอร์เวย์ก็มี7คะแนนเท่ากันนะคะแต่ลูกได้เสียมี6ประตูก็เลยเป็นอันดับ2ของตารางค่ะทีมไทยค่ะแข่ง3นัดชนะ1ก็คือชนะโกดิวัวไปได้นะคะมี3คะแนนค่ะแล้วโกดิวัวลงแข่ง3นัดนะคะไม่ชนะใครเลยค่ะมีอยู่0คะแนนค่ะก็เทียบตารางอันดับ3ที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยไทยเราเนี่ยหลังสุดหลังจากที่ทุกกลุ่มแข่งครบกัน3นัดแล้วเนี่ยเราหลุดมาอยู่อันดับ5นิดเดียวนะดูอันดับ3อันดับ4อันดับ5มี3คะแนนเท่ากันแต่ว่าเราเสียประตูเยอะหน่อยครับนี่แล้วก็นัดที่สวีเดนนัดสุดท้ายนัดที่3ของกลุ่มของเขาเนี่ยกลุ่ม F เนี่ยสวีเดนโดนยิงไปก่อนด้วยถ้าสวีเดนแพ้แล้วก็ไทยมีเฮฮะแต่ว่าสวีเดนก็สามารถที่จะตีเสมอได้ใช่ไหมฮะก็เลยทำให้เราก็เลยพลาดโอกาสที่จะเข้ารอบ2นะฮะค่ะอ่ะคุณแป้งบอกว่าไงค่ะคุณแป้งก็พูดทั้งน้ำตาเลยนะคะว่าขอโทษแฟนบอลค่ะที่ไม่สามารถผ่านรอบแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกฟุตบอลหญิงได้ค่ะคุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำค่ะก็พานักเตะสาวไทยนะคะไปชมเกมและรับประทานอาหารเย็นเพื่อลุ้นคู่ผลการแข่งขันของคู่อื่นๆนะคะระหว่างออสเตรเลียกับสวีเดนค่ะหลังจากทราบผลการแข่งขันมาดามแป้งเนี่ยก็ออกมาเผยความรู้สึกทั้งน้ำตาเลยว่ายอมรับว่าอยากที่จะเข้ารอบ16ทีมนะคะแล้วก็มาใกล้มากแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอกาสตกรอบของทีมชาติไทยเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าเกมในกลุ่มดีไม่เป็นใจค่ะ
ออสเตรเลียเนี่ยจับมือกับสวีเดนเข้ารอบไปนะคะเราค่อนข้างเสียเปรียบค่ะเพราะว่าเราแข่งก่อนก็ต้องยอมรับว่าเด็กๆ เสียใจกันมากก็ต้องขอโทษแฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศที่ไม่สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะคะต้องยอมรับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยไทยอยู่ในสายที่แข็งมากค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเยอรมันหรือนอร์เวย์ทำให้เสียประตูเยอะโอกาสไปต่อเนี่ยค่อนข้างยากยังไงก็ต้องขอบคุณทีมแชมป์โลกอ่ะใช่ๆแล้วเราก็เสียให้เขารวมกันไป8ประตูเลยนะคะยังไงก็ตามก็ขอบคุณน้องๆทุกคนค่ะที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะมาครั้งนี้ถือว่าทุกคนทำได้สมศักดิ์ศรีฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมค่ะแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ในการมี3แต้มในการแข่งขันฟุตบอลโลกในรายการนี้ได้ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงเนี่ยนักกีฬาก็ต้องยอมรับมันให้ได้นะคะขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่เชียร์เรามาตลอดถึงจุดนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราทำดีที่สุดแล้วค่ะอืมนะครับก็อย่างที่ผมบอกคือเพราะอีกตรงนั้นมันอินมั้งใช่ไหมคนหนึ่งร้องคนหนึ่งไปเลยนี่นะครับก็นี่ก็ซ้อมกันมาอยู่ร่วมกันมานี่เกือบปีนะใช่ไหมฮะมันไม่อินได้ไงใช่ไหมฮะนะครับเราก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับสุดยอดนะครับทุกคนนะฮะนะครับวราพรบุญสิงห์ผู้รักษาประตูซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นว่าโอ้โหเธอเป็นนางเอกเลยเซฟ30กว่าลูกในเกมนะครับก็บอกว่าประทับใจในการแข่งฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่แคนาดาซึ่งเป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์ของบอลไทยนะครับเธอบอกว่ามันคือครั้งแรกของเราในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายและเราได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการเผชิญหน้ากับทีมแกร่งอย่างนอร์เวย์เยอรมันมันคือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของทีมเราที่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าเรียนรู้อย่างนี้นะครับตอนที่เราเดินทางไปออตตาวาไปวินิเพกเนี่ยวราพรบอกเรามีเครื่องบินส่วนตัวนะที่เป็นของเราทั้งลำซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากและเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนเราได้ใช้ประสบการณ์เพื่อพัฒนาตัวเองและพัฒนาทีมและหวังว่านี่สำคัญนะฮะเธอบอกว่าเราจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีสำหรับเด็กผู้หญิงทุกคนที่เล่นฟุตบอลในประเทศไทยอันนี้ดีมากเลยนะครับต่อไปก็หวังใจว่าลีกฟุตบอลหญิงจะมีแล้วก็เข้มแข็งใช่นะครับก็เอาเขาเรียกว่าตีเหล็กกำลังร้อนใช่เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยคนที่ได้ไปเห็นกับตาตัวเองก็คือกอบการวัฒนวรังกูลรัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬาท่องเที่ยวไปดูด้วยตัวเองนะครับไปไม่ใช่ว่าไปปฏิบัติภารกิจอย่างอื่นแล้วบังเอิญไปดูนะจงใจไปดูตั้งใจไปดูเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญแล้วท่านก็พูดเองถึงเรื่องฟุตบอลลีกนะครับเราถือว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นพันธสัญญาเหมือนกันเพราะมันจะเกิดขึ้นได้คุณแป้งทำคนเดียวก็ไม่ได้สมาคมทำคนเดียวก็ไม่ได้รัฐบาลต้องช่วยต้องช่วยกันใช่นะครับเพราะนั้นก็หวังว่าจะต้องทำกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามสำหรับการแข่งขันอันนี้เนี่ยของไทยเราก็ได้รับการยกย่องเชิดชูของจากฟีฟ่าเหมือนกันนะใช่ค่ะชื่นชมมากเลยนะคะฟีฟ่าเนี่ยรวบรวมช็อตประทับใจเป็นท็อป10โมเมนต์ในการแข่งขันเวิลด์คัพค่ะรอบแรกนะคะก็มีความน่ารักของนักเตะสาวทีมชาติไทยค่ะหลังจบเกมที่แพ้กับเยอรมัน0ประตูต่อ4ติดอยู่อันดับ4จากทั้งหมด10เหตุการณ์ด้วยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจบเกมเกิดจากแข้งชบาแก้วเนี่ยลุมล้อมขอถ่ายรูป กับอัญญามิทักค่ะกองหน้าดาวซันโวของชาวของอินซีเล็กเยอรมนีค่ะเมื่อถึงคิวของรัติการทองสมบัติกองหน้าของทีมเหมือนเธออยากได้รูปคู่ก่อนก็พยายามที่จะผลักเพื่อนที่จะเข้ามาถ่ายด้วยนะคะเล่นเอามิทักทำหน้างงเล็กน้อยค่ะจนกลายเป็นภาพน่ารักน่ารักฝากไว้ในเวิลด์คัพก่อนที่จะตกรอบแรกอย่างประทับใจส่วนอันดับหนึ่งเนี่ยอันดับหนึ่งเป็นลูกยิงของแองเจกุสซันค่ะกองหน้าของโกติวัวนะคะในการที่ยิงให้ทีมไล่นอร์เวย์มา1ประตูต่อ3ค่ะทีมชาติไทยเนี่ยได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งแรกแล้วก็ได้รับการพูดถึงอย่างหลายครั้งมากนะคะจากเว็บของฟีฟ่าอย่างมากค่ะแม้ว่าจะไม่ได้ไปต่อค่ะรวมไปถึงการแจ้งเกิดของวราพรบุญสิงห์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่ทำสถิติเซฟสูงสุดรอบแรกค่ะเซฟไปทั้งสิ้น30กว่าประตูค่ะแล้วก็อรทัยศรีมณีค่ะที่สามารถยิงได้2ประตูในวันเกิดของเธอเองนะคะทั้งนี้ค่ะทัพชบาแก้วก็จะมาถึงประเทศไทยแยกเป็น2ไฟลท์นะคะจะมาถึงในวันที่21มิถุนายนค่ะมาจากลอนดอนเนี่ยชุดหนึ่งจะมาถึงตอน 5:45 ในเช้าวันพรุ่งนี้และอีกชุดหนึ่งค่ะมาจากปารีสนะคะจะมาถึงเวลา 5:55 ของเช้าวันอาทิตย์ที่21ค่ะครับก็หวังว่าใช่เราจะได้มีโอกาสเดี๋ยวฟุตบอลเนี่ยไปให้พวกเธอกลับมาแล้วไปเซ็นนะครับนำโดยมาดามแป้งแล้วเดี๋ยวจะมามอบให้กับคุณผู้ชมนะครับทุกคนนะครับไม่ใช่ทุกคนอ่ะคนที่โชคดีค่ะนะครับคืออยากจะให้เซ็นให้ครบทุกคนทุกคนมีส่วนแล้วก็นำมามีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นแต่ว่าได้คนเดียวเพราะลูกฟุตบอลมีลูกเดียวมีลูกเดียวนะฮะนะครับก็ชื่นชมทีมฟุตบอลหญิงไทยไว้นะครับจารึกเป็นประวัติศาสตร์ต่อไปภารกิจข้างหน้าคือโอลิมปิก
ซึ่งจะต้องคัดไปบราซิลนะครับแล้วก็ฟุตบอลหญิงครั้งหน้าที่ฝรั่งเศสประมาณนี้ครับชุดเล็กนี่ผู้จัดการทีมเขาไม่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอชุด U23 ชุดโอลิมปิกอะไรอ๋อเขาลาออกไปแล้วหมายถึงว่าชุดฟุตบอลชายนะใช่ใช่ก็คือคุณสมศักดิ์ศิริธรรมนะครับก็ให้เหตุผลว่าอยากจะกลับไปฟื้นฟูทีมประทูขนองสมุทรสงครามบ้านเกิดเคยเป็นประธานมาก่อนในยุคเฟื่องฟูตอนนั้นจับมือกันนะช่วยทำทีมนี่ก็หึ่มเลยปีที่แล้วสองปีที่แล้วก็ต้องหาผู้จัดการทีมคนใหม่อะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเขายังเหลือทีมฟุตซอลนะทีมฟุตซอลเนี่ยคุณสมศักดิ์ยังดูเพราะว่าปีนี้เราเป็นเจ้าภาพอินโดนีเซียนี่ทิ้งหมดเลยพี่ทอมคือหลังจากที่ฟีฟ่าแบนอินโดนีเซียก็ไม่เป็นเจ้าภาพชิงแชมป์อาเซียนด้วยบอกว่างั้นไทยไปจัดอ่ะฉันโดนแบนแล้วอะไรอย่างงี้ฉันยั่วยั่วมีข่าวบานเลยซีเกมมีข่าวล้มบอลอีกใช่มีข่าวล้มบอลนี่พูดถึงเรื่องล้มบอลนี่ก็การกีฬาแห่งประเทศไทยก็จัดสัมมนาเหมือนกันใช่ใช่เป็นไงอ่ะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับก็การกีฬาประเทศไทยร่วมกับสปอร์ตเรดาร์หน่วยงานตรวจจับทุจริตกีฬาและเฝ้าระวังข้อมูลทางการพนันเขาจัดสัมมนาปัญหาและการป้องกันการทุจริตล้มกีฬาฟุตบอลอาชีพรูปแบบปัญหาผลกระทบแนวทางแก้ไขก็มีบิ๊กเสือครับสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการกิจการกีฬาประเทศไทยเป็นประธานในงานนี้นะครับหัวข้อสำคัญเนี่ยก็คือ1ปัญหาการล้มและล็อกผลการแข่งฟุตบอลเพื่อประโยชน์จากการพนันกีฬาที่จะเกิดขึ้น2บทวิเคราะห์สถานการณ์การล้มบอลจากทั่วโลกผลกระทบจากการล้มบอลวิธีการเข้ามาของกระบวนการจ้างล้มบอลในรูปแบบต่างๆระบบการเฝ้าระวังตรวจจับของสปอร์ตเรดาร์การป้องกันและข้อควรปฏิบัติเมื่ออยู่ในสถานการณ์หรือถูกติดต่อให้ล้มฟุตบอลโดยมีตัวแทนจากสโมสรไทยลีกและยามาฮ่าลีกวันเข้ามาฟังกันอย่างคับคั่งนะครับตั้งแต่9โมงเช้าอ่ะใช่ถึงบ่ายสามช่วงบ่ายๆนี่เลยนะครับบินลับกัวตําหัวหน้าความมั่นคงกีฬาเอเชียตะวันตกของสปอร์ตเรดาร์เปิดเผยว่าจากข้อมูลของสปอร์ตเรดาร์นะครับปัจจุบันไทยพรีเมียร์ลีกเป็นลีกที่มีเงินทุนหมุนเวียนในวงการพนันมากที่สุดในลีกของอาเซียนเนื่องจากเป็นลีกที่แข็งแกร่งและมีการถ่ายทอดสดในทุกนัดทำให้อาชญากรในวงการพนันฟุตบอลมองว่าเป็นลีกที่น่าลงทุนและน่าจะได้ผลกำไรดีนะครับโดยเงินหมุนเวียนระหว่างปี2014ถึง2015นี่มีค่าเฉลี่ย52ล้านบาทต่อแมตช์และต่อฤดูกาลแล้วกว่าเท่าไหร่เนี่ย 16,065 ล้านบาทลีกมาเลเซียอยู่ที่เฉลี่ย24ล้านนะฮะต่อแมตช์เอสลีก10ล้านต่อแมตช์วีลีก9ล้านและอินโดนีเซียลีก8ล้านขณะที่ลีกดังของยุโรปอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นมีเงินหมุนเวียนในวงการพนันมากกว่า 6,000 ล้านบาทต่อแมตช์เลยนะครับผมไปร่วมในวันนั้นนะครับก็คือเขาก็มีการพูดคุยในมุมมองต่างๆแต่ว่าในสรุปว่าพอถึงช่วงที่ผมพูดคุยเนี่ยเขามีการพูดถึงเรื่องผู้ตัดสินเนี่ยมากทีเดียวว่าในบ้านเราเนี่ยผู้ตัดสินเนี่ยนะครับมีส่วนต่อเรื่องของการทุจริตในวงการฟุตบอลมากกว่านักฟุตบอลซะอีกในปัจจุบันนี้ผู้ตัดสินเนี่ยวันนั้นมีการมาถามมีการมาแชร์ประสบการณ์ของคุณพงศธรเพิ่มพานิชซึ่งเป็นอดีตผู้ตัดสินฟีฟ่าตัวแกก็บอกว่าก็เคยได้รับการติดต่อว่าจ้างสมัยที่เป็นผู้ตัดสินนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รับงานตรงนั้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในยุคนี้นะครับผู้ตัดสินรุ่นน้องใหม่ๆเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้การติดต่อง่ายล้มบอลหรือว่ารับสินบนนี่มันง่ายพี่ต้นเปิดโต๊ะเองก็มีใช่เขาบอกจะสังเกตได้ว่าผู้ตัดสินเนี่ยเมืองไทยเนี่ยได้อภิสิทธิ์ว่าสามารถเปิดโทรศัพท์ได้ตลอดเวลาทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมันต้องริบโทรศัพท์ก่อนที่จะลงทำหน้าที่ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นผู้ตัดสินจะไม่แปลกใจว่าเมื่อจบพักครึ่งปุ๊บผู้ตัดสินเมืองไทยจะรีบหยิบโทรศัพท์วิ่งเข้าห้องน้ำนะครับจะไปเล่นเกมหรือว่าเฮเดย์หรือว่าไปเล่นอะไรเล่นไลน์ไหนก็ไม่รู้อ่ะนะครับเราไม่รู้เหมือนกันแต่อันเนี้ยเป็นช่องทางที่ทำให้พวกเขาทุจริตได้ค่ะถูกไหมฮะเขาบอกว่าเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องป้องกันนะครับตรงนี้ให้ดีทางสโมสรก็เหมือนกันถ้าเผื่อเห็นนักเตะคนไหนซึ่งมีเยอะมากหลายสโมสรแล้วก็แต่ละสโมสรก็มีเยอะมากเห็นนักเตะคนไหนเนี่ยชอบพนันบอลนะฮะคือบางทีเนี่ยเขาบอกว่าไอ้อย่างนี้ไปห้ามก็ไม่ได้เหมือนเด็กเล่นเกมกดหรืออะไรต่างๆมีโทรศัพท์มันก็โท
โทรแทงพนันกันได้แล้วถ้าเห็นเล่นพนันเป็นหนี้เป็นสินหรืออะไรต่างๆมากเนี่ยบางทีก็จะฝีมือดีขนาดไหนเนี่ยเอาเขาออกไปก็ต้องเขี่ยออกพ้นทีมไปเลยเพราะว่าถ้าเล่นพนันแล้วมันเป็นหนทางที่จะเสียสตางค์แล้วเสียสตางค์เนี่ยในที่สุดก้าวต่อไปก็คือต้องหาสตางค์มาจากทางอื่นเพราะว่าสตางค์ที่ได้จากทางสโมสรเนี่ยมันไม่พอใช้ซะแล้วคือวันนั้นเนี่ยเขามีการตั้งคำถามผมนะฮะเขาบอกว่าคุณคิดว่าสปอร์ตเรดาร์เนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมผมบอกว่าแก้ได้ไม่ได้ไม่รู้อะแต่ว่าอันดับแรกคือสปอร์ตเรดาร์เนี่ยต้องคือตอนนี้การกีฬามีพรบกีฬาอาชีพซึ่งมีกฎหมายอยู่ในมือในการที่จะเชื่อที่จะฟันคนเหล่านี้คนเหล่านี้แต่ว่าก่อนจะถึงฟันน่ะมันจะต้องมีหลักฐานเพราะนั้นเนี่ยสปอร์ตเรดาร์ก็จะต้องมีการเป็นคนที่รวบรวมหลักฐานเหล่านี้นะครับให้จับให้มั่นคั้นให้ตายให้ได้ในต่างประเทศเนี่ยเขาทำได้เพราะว่าเขาเปิดพนันถูกกฎหมายเมื่อมีใครแทงพนันแบบที่มันสวนกับกระแสที่น่าจับเต็มแล้วหนักๆมากๆเนี่ยเขาจะรู้ว่านี่มีคู่นี้คู่นี้เฮ้ยแปลกแล้วนะอะไรอย่างนี้แต่ไม่ถึงขั้นชื่อว่าพอแทงพนันแล้วใส่ชื่อนามสกุลอะไรอย่างนี้แต่เขารู้ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อไปรับสตังค์เขาจะรู้ว่าใครครับใช่ไหมผมก็บอกว่าไอ้บ้านเราเนี่ยมันมีความแตกต่างจากต่างประเทศที่สปอร์ตเรดาร์ทำงานมาตรงที่ว่าบ้านเราเนี่ยพอมันมีหลักฐานปุ๊บต้นตอพอรู้ว่าตัวเองถูกรวบรวมหลักฐานมันไปเคลียร์ผู้ใหญ่แล้วบ้านเราเคลียร์ผู้ใหญ่เนี่ยเคลียร์ผู้ใหญ่ถ้าเคลียร์ผู้ใหญ่ไม่ได้นะเดี๋ยวมีผู้ยิ่งใหญ่อีกแล้วยังมีผู้ที่ใหญ่กว่าผู้ยิ่งใหญ่อีกนี่มันเสียตรงนี้เหนือขึ้นไปคือมันจะมีตัวเคลียร์เพราะนั้นสปอร์ตเรดาร์ทำไงได้ว่าหลักฐานเหล่านี้ต้องเคลียร์ไม่ได้ถ้าเคลียร์ได้เนี่ยก็พี่ทอมบอกเมืองไทยไม่ต้องไปงมโคงอะไรแก้ปัญหาของชาติน่ะทำกฎหมายทำกระบวนการยุติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเป็นโกสต์ให้มันเป็นผีคือเรียกว่าคุณทำผิดยังไงก็ตามเคลียร์ไม่ได้มันโดนลงโทษตามคืออัตโนมัติเลยใช่แต่บ้านเรามันยังมีระบบนี้ไม่ใช่แค่วงจรนี้หรอกนะครับมันก็เลยมีปัญหาเพราะว่าจริงๆวันนั้นเนี่ยจะบอกว่าผมฟังท่านผู้ว่าสกลเนี่ยนะท่านผู้ว่าสกลช่วงเช้าเนี่ยแล้วบอกว่าเหมือนกับลักษณะว่าบ้านเราเนี่ยมันจะไปเอาผิดเนี่ยแค่คิดจะฟ้องเนี่ยก็โดนเขาฟ้องก่อนแล้วแต่ถ้าคิดอย่างนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกันพี่ทอมเพราะว่าเป็นคนถือกฎหมายในมือการกีฬาประเทศไทยเป็นคนที่ต้องฟันเขาแต่ถ้าการกีฬาบอกถ้าคิดจะฟ้องผมก็โดนฟ้องกลับแล้วถ้ากลัวอย่างนี้ก็ไม่ต้องมาทำงานตรงนี้มันมีอีกพวกแฟนบอลก็เหมือนกันเถอะบางทีพอเราพูดให้มันกระเพื่อมเรื่องอย่างนี้นี่ก็โอ้โหกลด่ากันเลยก็คุณเป็นคุณสนิทกับคนนั้นคนนี้คุณเชียร์เขาโดยไม่ลืมหูลืมตาใช่ไหมใช่แล้วคุณก็พอเรากระเพื่อมเรื่องนี้คุณก็มาตำหนิว่าคุณอย่างนี้ไม่ได้ไงพูดลอยๆนะคือไม่มีมูลเนี่ยสุนัขมันไม่ก็ไม่อุจจาระหรอกผมพูดตรงนะก็ต้องมาคือหมายถึงไม่มีมูลมาเนี่ยพวกเราถ้าไม่มีมูลเราว่าพูดไม่ได้จริงจริงนะฮะว่าเรื่องสื่อก็เป็นสิ่งสำคัญบางทีเนี่ยรู้มานิดเดียวเนี่ยสปอร์ตเรดาร์ต้องเอาข่าวนี้ออกต่อสาธารณชนเลยแต่ว่าไม่ต้องบอกเจาะจงก็ได้ใช่แต่บอกว่าณเวลานี้มันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วใช่ในการขันเมื่อแมตช์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่ต้องระบุว่าเป็นใครก็เห็นว่าจริงไหมพอมีข่าวออกมาเนี่ยใช่ครับข่าวนี้มันจะเกิดการพลาดนะฮะแล้วก็สังคมรับรู้แล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยกระบวนการต่อไปการหาหลักฐานมาเอาผิดเนี่ยมันจะง่ายไม่ต้องไปวิ่งเคลียร์ผู้ใหญ่แล้วคือมันมีตัวอย่างค่ะ JFA เนี่ยบริษัทที่จัดการแข่งขัน J League เนี่ยเคยมาพูดในเมืองไทย JFA ของญี่ปุ่นใช่เขาพูด2ทีมชื่อทีมออกมาเลยแต่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำข้อตกลงกันตั้งแต่แรกว่าพอพูดชื่อทีมออกมาไม่ใช่มาฟ้องหมิ่นประมาทกันแต่คือเขาก็เปิดโอกาสให้กับคันคนที่ตรวจสอบใน J League เนี่ยตรวจสอบไปเลยแล้วมาแถลงข่าวตอนหลังว่าเหตุการณ์ปกติดีก็ไม่ได้โกรธเคืองกันไปใช่แล้วทีมเหล่านั้นเขาก็มีสิทธิ์จะพูดได้นะครับผมว่ามันก็แฟร์ดีนะในเรื่องเหล่านี้สำหรับคนที่ถูกกล่าวไม่ใช่ว่ารู้กันนะว่าไปในทีมเนี่ยไล่ทีมนี้มันก็ตกเป็นถูกตราบาปสังคมไปเพราะรู้กันเนี่ยไอ้คำเนี้ยนะครับก็หวังว่าการสัมมนานี้ก็จะเป็นจุดที่จะทำให้มันเคลื่อนต่อไปนะฮะหลังจากที่มีพระราชบัญญัติออกมาแล้วด้วยยังไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยพี่ทองพระราชบัญญัติเนี้ยต้องได้ใช้นะครับค่ะอ่ะเราข้ามไปอีกเรื่องนึง
ไปเร็วๆหน่อยเวลาเหลือน้อยแล้ว อันนี้เป็นเรื่องราวของสิทธิ์ของสโมสรกับทางสมาคมฟุตบอลของชาติต่างๆที่จะเรียกตัวนักเตะนะมารับใช้ทีมชาตินะเมื่อประมาณ 2-3 สัปดาห์พอดีมีแฟนรายการสายเลือดบอลไทยถามกันมาแล้วพี่ทอมก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะ48ชั่วโมงหรืออะไรต่างๆอันนี้เนี่ยเอาชัดเจนกว่านี้อีกะนะฮะเป็นของที่ค่อนข้างจะล่าสุดนะคือเมื่อตอนประมาณปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ย FIFA เขาออกปฏิทินการแข่งขันมานะที่เรียกว่า FIFA Day ค่ะนะฮะตอนนี้เขามีเงื่อนไขมีอะไรต่างๆซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสโมสรฟุตบอลนะที่จะต้องปฏิบัติตามคือต้องส่งตัวนักเตะต้องปล่อยตัวนักเตะไปร่วมรับใช้ทีมชาติอันนี้หมายถึงทีมชาติชุดใหญ่นะใช่ไหมฮะโดยเขามีหลักเอาไว้นะก็ไปดูหลักการของเขานะมีอยู่11ข้อนะบางข้อไม่สำคัญก็อาจจะข้ามไปอย่างข้อแรกนี่อันนี้นะนี่สโมสรนี่ต้องปล่อยตัวนักเตะที่ถูกเรียกติดทีมชาติไปร่วมแข่งขันในนามทีมชาติชุดใหญ่นะอันนี้ก็หมายรวมถึงนัดกระชับมิตรรายการชิงแชมป์ทวีปรายการ Confederations Cup ฟุตบอลโลกไม่ว่าสโมสรจะมีข้อตกลงกับนักเตะเป็นอย่างไรแล้วก็จะไม่ยอมปล่อยตัวอันนี้ทำไม่ได้ครับนะฮะข้ามไปข้อ4ฮะช่วงเวลาที่ FIFA กำหนดให้มีการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไม่ว่าจะเป็นนัดกระชับมิตรหรือการแข่งขันรอบคัดเลือกนั้นแต่ละช่วงนี้เขากำหนดไว้9วันดูฮะบรรทัดที่2ตรงกลางๆนี่ on a Monday morning and ending on Tuesday night the following week ก็หมายถึงว่าตั้งแต่วันจันทร์เช้าวันจันทร์ส่งไปแล้วก็ไปจนข้ามสัปดาห์ไปจนถึงวันจันทร์ถัดไปถึงกลางคืนวันอังคารรวมแล้วนี่มันคือ9วันน่ะนะฮะซึ่งก็อาจจะจัดให้มีการแข่งขันได้ไม่เกิน2นัดใน FIFA Day เนี่ยนะโดยการแข่งขันอาจจะเริ่มได้ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปแล้วต้องมีช่วงพักระหว่างการแข่งขันไอ้2นัดที่ว่าเนี่ยอย่างน้อยต้องมีขั้น2วันนะคือสมมุติว่าถ้าคือ FIFA Day เริ่มแต่วันจันทร์แต่ไปจัดแข่งวันเสาร์อย่างเงี้ยนะฮะจะแข่งอีกนัดนึงได้ก็ต้องนู่นเลยสุดเลยคือวันอังคารแล้ววันพุธปล่อยตัวนะฮะข้อ5ฮะการแข่งขัน2นัดในช่วง FIFA Day จะเกิดขึ้นได้ต้องจัดขึ้นในทวีปเดียวกันยกเว้นในกรณีที่ทีมชาติต้องไปเตะเพลย์ออฟในอีกทวีป1นะฮะคือคนละทวีปกันแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขคือ1ใน2นัดนั้นในช่วงดังกล่าวต้องเป็นนัดกระชับมิตรต้องอุ่นเครื่องนะไม่ใช่แข่งแบบเอาจริงเอาจังนะนะและระยะทางนี่มีกำหนดไว้ด้วยนะต้องไม่ไกลเกินไปนั่งเครื่องบินไปยังสนามของอีกทวีปหนึ่งเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน5ชั่วโมงนี่นะฮะไปดูข้อ6ฮะสโมสรต้นสังกัดก็ไม่ต้องปล่อยตัวไปก็ได้ถ้าการแข่งขันนั้นไม่อยู่ใน FIFA Day ไม่อยู่ในปฏิทินนะฮะก็มีสิทธิ์นะฮะที่จะไม่ต้องปล่อยตัวสโมสรถ้าเผื่อปล่อยตัวไปแล้วไปแข่งขันรายการใหญ่ๆอะรอบสุดท้ายรายการหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องปล่อยไปอีกก็ได้นี่อันนี้เป็นเงื่อนไขนะฮะแต่มีข้อสงวนยกเว้นเอาไว้คือคณะกรรมการบริหารฟีฟ่าอาจจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นสำหรับการแข่งขันรายการ Confederations Cup อันนี้เฉพาะอันนี้เท่านั้นนะฮะมาดูข้อ7ฮะนักเตะต้องถูกปล่อยตัวและเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่เช้าวันจันทร์แล้วเดินทางกลับตั้งแต่เช้าวันพุธสัปดาห์ถัดไปอันนี้ก็คือ FIFA Day 9วันไงพอหมดกลางคืนวันอังคารก็เช้าวันพุธต้องปล่อยละนะถ้าเป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายอย่างพวกรายการชิงแชมป์ทวีปรายการ Confederations Cup การแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยอันนี้เนี่ยให้ปล่อยตัวก่อนเป็นระยะเวลานานกว่าที่บอกนะฮะนักเตะต้องได้เริ่มเดินทางตั้งแต่เช้าวันจันทร์ของสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่จะมีการแข่งขันค่ะครับนะนับถอยหลังย้อนกลับมาอีกอ่ะใช่ไหมฮะและได้เดินทางกลับเช้าวันรุ่งขึ้นของการแข่งขันนัดสุดท้ายของทีมตนนะฮะอ่ะไปข้อ8ฮะสโมสรกับสมาคมฟุตบอลอาจจะตกลงกันเองเพื่อให้มีระยะเวลาในการปล่อยตัวเนี่ยนานกว่าที่บอกไว้ก็ได้นะฮะหรืออาจจะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นนะอันนี้ข้อสงวนไว้เหมือนกันไปข้อ9ฮะนักเตะเองเนี่ยพอเขาปล่อยตัวเสร็จคุณต้องกลับไปสโมสรต้นสังกัดในภายใน24ชั่วโมงนะค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าการแข่งขันเกิดขึ้นในอีกทวีปนึง
นะฮะก็กลับมาภายใน48ชั่วโมงก็ได้นะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาสมาคมฟุตบอลจะขอตัวเนี่ยต้องมีการทำจดหมายไปก่อนล่วงหน้าวันปล่อยตัวเนี่ย10วันนะฮะแล้วต้องบอกด้วยว่าเอ้ยกำหนดปล่อยตัววันไหนแล้วกำหนดคืนตัวให้กับสโมสรวันไหนด้วยถ้าเผื่อผิดจากนี้นี่นะนักเตะไม่ได้กลับสโมสรตามกำหนดเนี่ยก็มีการลงโทษฮะครั้งต่อไปนี่ถูกหดฮะนะเหลือถ้าเป็นการแข่งขันนัดกระชับมิตรอุ่นเครื่องอะไรรอบคัดเลือกอะไรพวกนี้เหลือเพียงแค่2วันแล้วถ้าเป็นการแข่งขันรายการใหญ่ชิงแชมป์รอบสุดท้ายอะไรอย่างนี้นะฮะเหลือปล่อยตัวเพียงแค่5วันค่ะนะฮะสิทธิ์ของสโมสรต้นสังกัดนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้สมาคมฟุตบอลนะถ้ามีการละเมิดซ้ำๆซักๆนี่คณะกรรมการของ FIFA ต้องเป็นฝ่ายที่เขาดูแลทางด้านพวกสถานภาพของนักเตะนะก็จะมีบทลงโทษมีปรับเงินลดระยะเวลาการปล่อยตัวนักเตะลงหรือว่านู่นเลยห้ามเรียกนักเตะอย่ามาตามรำควานมาเรียกนักเตะคนนั้นคนนี้อะไรอีกไม่ได้แล้วนะฮะก็ FIFA Dayของในรอบปี2015เนี่ยเอาเนี่ยนะนับจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะที่เหลืออยู่ก็เนี่ยตอนนี้ที่กำลังมีแข่งอยู่ก็ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอเมริกาใต้หรือว่ากูป้าอเมริกานะฮะ11มิถุนาถึง4กรกฎาคมนะอีกรายการหนึ่งคือคอนคาเคฟนี่เป็นฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอเมริกาเหนืออเมริกากลางและแคริบเบียนนะฮะ7ถึง26กรกฎาคมส่วนพวก FIFA Day 9วันเนี่ยที่เราพูดถึงนะฮะ31สิงหาคมถึง8กันยายนช่วงนี้เรามีอุ่นเครื่องกับฟิลิปปินส์แล้วก็ อะไรต้อนรับอิรักในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก5ถึง13ตุลาคมก็ FIFA Day 9ถึง17พฤศจิกายนก็เช่นกันนี่อันนี้ของในรอบปีนี้นะฮะอ่ะเรียบร้อยนะช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็มาดูซิแฟนรายการถามไทยอะไรกันมาเอาคัดเอา 2-3 คำถามค่ะสักครู่ฮะอย่าแปลกใจถ้าคิดว่านี่คือ SUV Hilux Revo Smart Cab ปฏิวัติทุกมิติพิสูจน์ของจริง 20-21 มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกลับมาอีกครั้งที่สุดของพลังความเร็วและความแรงบุรีรัมย์ Super GT Race 2015สุดยอดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับโลก 19-21 มิถุนายนนี้ที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์1ปีมีครั้งเดียวที่คุณได้สัมผัสกับความแรงและความเร็วระดับโลกซื้อบัตรได้แล้วที่ All Ticket ไหน 7-Eleven ทุกสาขาบัตรราคา300 500 1,500 บาทสอบถามการใช้สิทธิ์ส่วนลด 25-50% โทร02-711-7788 สนับสนุนโดยทุกหยาดเหงื่อทุกการฝึกซ้อมทุกการแข่งขันทุกก้าวของนักฟุตบอลไทยคือความมุ่งมั่นเพื่อความสุขของคนไทยเมืองไทยประกันภัยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักเตะไทยทุกสนามการแข่งขันชีวิตมีคลาสสมาร์ทอย่างมีสไตล์ยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่อย่าแปลกใจถ้าคิดว่านี่คือ SUV Hilux Revo Smart Cab ปฏิวัติทุกมิติพิสูจน์ของจริง 20-21 มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศสนับสนุนโดยHilux Revo รถจักรยานยนต์ Yamaha บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อไทยมา
กลับมารับชมสายเลือดบอลไทยฮะเอาช่วงนี้เปิดโอกาสให้แฟนรายการนะทักทายกันมาถามถ่ายกันมาทาง Facebook Blood Ball Thai Fan มาด้วยเหตุผลมีความเห็นอะไรต่างๆด้วยเหตุผลนะฮะเรารับฟังเสมอแล้วก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรายการด้วยซ้ำไปนะฮะเอาท่านแรกเลยน้องเอกค่ะคุณทีทันเดอร์ค่ะถามมานะคะถามมา3ข้อค่ะข้อแรกถามว่าพี่ๆคิดว่าสาเหตุที่ทำให้ฟุตบอลชายเวียดนามใน4เกมไปไม่ถึงฝั่งฝันเนี่ยคืออะไรคะก็มันอาจจะเป็นเรื่องของความกดดันของตัวเองเพราะว่าข่าวของเวียดนามเนี่ยคือเขาก็มองกันเองว่าเขาเก่งนะครับในรุ่นนี้โดยเฉพาะรุ่น U22 รุ่น U19 อะไรบาซ่าอาเซียนอะไรเขาเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้มันไปกดดันตัวเขาเองในเกมที่มันสำคัญสำคัญเจอกับไทยนะครับหรือว่าตัดเชือกกับอินโดใช่ไหมมันก็ทำให้เขากดดันแล้วก็ตัดเชือกกับพม่าโทษทีเมียนมาเนี่ยก็ตกรอบไปแต่ว่าผมจะบอกให้ว่าตรงเนี้ยจุดเนี้ยผมว่าแฟนบอลชาวไทยบางครั้งก็ต้องดูตัวอย่างแฟนบอลเวียดนามนะว่าเขาซัพพอร์ตทีมของเขาเขารู้สึกเขาจินตนาการแล้วเขาก็เป็นแรงผลักดันให้ทีมของเขาวันนี้เขาอาจด้อยกว่าเราแต่วันหน้าผมเชื่อถ้าเราหยุดพัฒนามีสิทธิ์ถูกแซงเหมือนกันนะซึ่งเขาบอกว่านักเตะเวียดนามชุดที่มาแข่งเนี่ยอายุ21ปีหลายคนแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปแข่งซีเกมครั้งหน้าอีกครั้งนึงด้วยนะครับก็มองในมุมของเขาว่าตัวเลือกเขามีเยอะก็ประชากรเขา 70-80 ล้านคนไม่ใช่เหรอใช่นะแล้วก็พี่ทอมขอโคชชิ่งดีๆกว่านี้อีกหน่อยมีอุระโดนไป2ชุดนี่หนักหนาเหมือนกันมีอุระแค่แต่งตัวก็ไม่ได้หนูเห็นเขายืนนี่คือเครียดแทนเลยทีเดียวนะครับค่ะคำถามที่2ค่ะถามว่าครั้งหน้าเนี่ยไทยเองจะเหลือนักเตะในทีมชุด4เกมที่ไปเล่นได้เนี่ยอีกกี่คนค่ะไม่เยอะนะไม่เยอะจาก22เหลือ4ค่ะก็มีเจนรบสัมภาวดีค่ะชวัตวีรชาติสุริยาสิงห์มุยและต้นนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมค่ะครั้งหน้าจะเป็น4เกมที่ยากอีกครั้งหนึ่งเพราะผมเชื่อว่าฟุตบอลมาเลเซียกลับไปนี่ปฏิวัติใหม่หมดนะครับบอลโลกนี่แพ้เละคาบ้านเลยนะเขาต้องพลิกใหม่หมดอีก2ปีนับจากนี้พี่ทอมไอ้นั้นไม่ห่วงหรอกห่วงอย่างเดียวเตะๆกันอยู่เดี๋ยวมีเซียนพนันมาโทรคุยเดี๋ยวออกไปเล่นมาเลเซียนี่สุดยอดเลยของเอเชียเลยครับคำถามสุดท้ายค่ะนี่ต้องถามพี่บีแน่เลยผู้จัดการทีมเนี่ยคุณสมศักดิ์ในเราออกไปแล้วเห็นว่ามีปัญหากับโคซิโก้จะมีใครเข้ามาแทนหรือเปล่าคะไอ้เรื่องปัญหากับโคซิโก้นี่มันคลุมเครือค่ะนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าผู้จัดการทีมหลายๆคนที่เข้ามาแล้วก็ออกไปนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของเขาก็อาจจะไม่คือหลายคนอาจจะไม่อยากสร้างความลำบากใจเพราะว่าซิโก้เนี่ยเขาคงไม่ได้ไปทะเลาะกับใครหรอกในความรู้สึกกับผมนะด้วยบุคลิกเขาเนี่ยแต่ว่าบุคลิกของเขาเขาเป็นบุคลิกที่เขาทำงานตัดสินใจคนเดียวและเขาต้องเป็นคนที่แสงไฟฉายมาที่เขาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไปอยู่ใกล้ๆซีนเขามันอาจจะหมองไปได้หรือว่าอาจจะรู้สึกอึดอัดไปเองก็ตราบใดที่ซิโก้ยังมีผลงานดีเขาก็ทำได้เราก็อาจจะรวบเป็นทีมแมเนเจอร์ค่ะนะเป็นทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมหัวหน้าคณะก็ได้หัวหน้าคณะก็ได้ใช่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าผลงานอาจจะล้มเหลวในอนาคตนะฮะอันนี้ก็อาจจะต้องตกไปค่ะใช่ไหมฮะนะครับอ่ะต่อไปดีคุณพลยุทธ์นะครับเมืองเจริญ แกบอกว่าเขียนหลังได้แชมป์ซีเกมนะครับถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาหรือยังที่ขั้วอำนาจบอลไทยจะหันมาคุยกันจริงๆจังๆสักทีทั้งเรื่องแนวทางการพัฒนาลีกลักษณะการเล่นการเชียร์การประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าสนามการจัดการสิทธิประโยชน์การพัฒนาการตัดสินและสำคัญที่สุดคือการมีลีกสำรองให้เยาวชนเพราะตอนนี้คนไทยเริ่มดูบอลไปละขาดอย่างเดียวคือการเชียร์เมื่อทีมชาติผลงานแย่แพ้เท่านั้นซึ่งตรงนี้บอลลีกช่วยขัดเกลาได้เพราะบอลลีกแพ้กันได้ตลอดถึงเวลาต้องคุยและร่วมกันพัฒนาอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปอะไรที่ควรมีมาตรฐานก็ต้องมีรวมถึงประธานเทคนิคทีมชาติโค้ชทีมชาติชุดเยาวชนที่อยากให้ใช้ต่างชาติรวมถึงการอบรมหลักสูตรโค้ชฟุตบอลเพื่อมีการสอนฟุตบอลอย่างมืออาชีพกระจายไปทั่วประเทศผมอยากให้คุยกันตอนที่โอกาสกำลังมาเชื่อไหมคุณพลยุทธ์เนี่ยพูดแทนความคิดผมและคนที่รักฟุตบอลไทยทุกคนทุกคนเลยเนี่ยพูดแทนคือคำถามมันอยู่ในคำตอบนะครับพี่แค่ว่าเขาถามว่าทั้งหมดที่เนี่ยมันถึงเวลาหรือยังผมว่ามันถึงเวลาตั้งนานแล้วใช่แต่ว่าคนที่อยู่ในนี้คุณยอมรับได้หรือเปล่านะส่วนประกอบทั้งหมดไม่ว่าจะสมาคมสโมสรผู้ตัดสินนักเตะกองเชียร์
อะไรต่างๆเนี่ยคุณยอมรับได้หรือเปล่าสโมสรเวลาคุณแข่งขันคุณแข่งขันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหรือเปล่าใช่คุณกดดันกรรมการหรือเปล่าคุณไปคุยอะไรกับผู้ตัดสินเสนออะไรหรือเปล่านะฮะเวลาจะมีการทำอะไรสักอย่างผลงานอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าผลงานดีคุณก็รุ่งเรืองถ้าผลงานไม่ดีคุณยอมไปไหมใช่ไหมฮะเนี่ยหลักง่ายๆอย่างนี้เนี่ยถ้าเผื่อทำกันได้มันคุยกันได้แล้วเนี่ยมันอาจจะติดตรงนี้มั้งใช่ครับใช่ไหมฮะค่ะอ่ะก็ขอบคุณทุกความเห็นนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาดูฮะว่าโปรแกรมการแข่งขันมีอะไรน่าสนใจและวิเคราะห์จบเกมด้วยครับผู้กำกับอย่าแปลกใจถ้าคิดว่านี่คือ SUV Hilux Revo Smart Cab ปฏิวัติทุกมิติพิสูจน์ของจริง 20-21 มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับสายพันธุ์ระดับโลกเพื่อนักบิดชาวไทย Yamaha R Seriesอย่าแปลกใจถ้าคิดว่านี่คือ SUV Hilux Revo Smart Cab ปฏิวัติทุกมิติพิสูจน์ของจริง 20-21 มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศสนับสนุนโดย Hilux Revo รถจักรยานยนต์ Yamahaบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาเอากลับมารับชมสายเลือดบอลไทยก่อนอื่นไปดูก่อนเลยมีการแข่งขันรายการไหนที่น่าสนใจคู่ไหนที่น่าดูไปฮะไทยลีกกลับมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะสระบุรีพบโอสถสภาค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการเยือนของอาร์มี่ยูไนเต็ดค่ะสุพรรณบุรีพบแบงคอกบีซีเทโลพบไชน่าฮอนบิล2คู่นี้แข่ง19 นาฬิกาค่ะบางกอกการ์ดเจอโคราชค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะเป็นศรีสะเกษ FC พบราชนาวีค่ะเชียงรายยูไนเต็ดเจอกับชลบุรีค่ะการท่าเรือประเดิมโค้ชใหม่พบราชบุรี FC และเมืองทองยูไนเต็ดเป็นคู่ดึกพบ TOT SC ค่ะยามาฮ่าลีกวันค่ะตราด FC พบ BBCU ค่ะเพื่อนตำรวจเจอแอร์ฟอร์สพิจิตร FC เจอพัทยายูไนเต็ดค่ะสงขลายูไนเต็ดพบสุโขทัย FC อยุธยา FC เจอกับภูเก็ต FC ค่ะและในวันอาทิตย์กระบี่ FC เจอสมุทรสงครามค่ะบางกอก FC เจอประจวบอ่างทอง FC พบไทยฮอนด้านครปฐมยูไนเต็ดเจอ PTT ระยองยะสุ FC พบเชียงใหม่ FC ค่ะFA Cup ค่ะวันพุธมี FA Cup ด้วยนะคะคู่นี้ที่น่าสนใจเป็นนครปฐมพบ PTT ระยองค่ะศรีสะเกษเจออุบล UMT ค่ะขอนแก่นยูไนเต็ดพบเมืองทองยูไนเต็ดค่ะ BC เทโรพบเพื่อนตำรวจค่ะบุรีรัมย์เจอแบงคอกชลบุรีเจอขอนแก่น FC บางกอก FC พบ TOT SC และนครราชสีมา FC พบอ่างทอง FC ค่ะครับโปรแกรมเต็มเยียดเลยหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรจะลงแดงตาย40วันอันนี้ดูให้อินเลยดูให้แบบอย่านะอย่าอ้วกออกมานะวิเคราะห์เจ้าเกมไปดูคู่แรกก่อนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตอนนี้ยืนจ่าฝูง Toyota Thai Premier League เปิด iMobile Stadium ต้อนรับ Army United อันดับ4ตอนนี้นะแข่งกันวันนี้ Kick off 18 นาฬิกาสถิติที่พบกันมา10ครั้งบุรีรัมย์ไม่เคยแพ้เลยชนะ5เสมอ5แล้วเมื่อฤดูกาลที่แล้วนี่เสมอกันทั้ง2นัดนะฮะสภาพทีมของบุรีรัมย์ชนะรวดมา6นัดก่อนพักเบรกเกมนี้จะไม่มีอันเดรสตูเนสที่ลงเล่นในคูปาอเมริกากับลุงกิตรกิตดีพร้อมบาดเจ็บผู้เล่นที่จะลงสนามก็มีแชมป์ศิวรักษ์ทูตเทศสูงเนินนะกรวิทย์นามวิเศษชิติพัฒน์แทนกลางและอาจจะมีโกสุกินี่ลงมายืนแทนตูเนสก็ได้นะสุชาวกับตันทีมแล้วก็ยืนข้างจักรพันธ์แก้วพรหมคู่หน้าน่าจะเป็นชิลเบร์โตมาเซน่ากับดิโอโก้ลุยซานโตส่วนอาร์มี่ยูไนเต็ดนี่ชนะรวดมา2นัดก่อนพักเบรกเกมนี้ก็ได้นักเตะทีมชาติกลับมาพร้อมหน้าฮัสซันซูนี่ผู้รักษาประตูของทีมชาติสิงคโปร์และ3นักเตะทีมชาติไทยมงคลทศกรายอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์ทศวรรษลิ้มวรรณเสถียรนะนอกนั้นก็มีเดนโก้คาปราลิชคู่กับชัยวัฒน์นาคเอี่ยมมีอเนสโตErnesto Pumpa ลงเล่นแบ็กซ้ายปะทะทีมเก่าด้านกลางน่าจะเป็นอนุวัฒน์กับ
ทศวรรษส่วนเกมรุกมีธนากรแดงทองนี่ตัวนี้อันตรายฮะเมลวินเดเลวนี่ยิงอันตรายใหญ่เลยแล้วก็คาอิฮิราโนะที่จะลงเจอกับทีมบุรีรัมย์ทีมเก่าของตัวเองครับคู่นี้เนี่ยพี่ทอมว่าบุรีรัมย์มีโอกาสแข่งใน iMobile Stadium แต่อาร์มี่ไม่ใช่ของง่ายนะเป็นของแสลงของบุรีรัมย์แต่บุรีรัมย์น่าจะชนะนะอ่ะน้องเอกเอกก็ให้บุรีรัมย์เบียดเอาชนะอาร์มี่ไปได้ค่ะต้องบอกว่าอาทิตย์นี้หลายคู่สูสีค่ะครับก็ความเห็นไม่ต่างกันผมว่าบุรีรัมย์ก็เล่นในบ้านอ่ะยังไงก็ต้องน่าจะอย่างน้อยเก็บ3แต้มจะเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยนั่นเองนะครับในเกมนี้น่าจะ3คะแนนจากอาร์มี่ครับอีกคู่หนึ่งฮะบางกอกกลาส FC ตอนนี้อยู่อันดับ3ของ Toyota Thai Premier League เจอกับนครราชสีมา FC อันดับ8นะเจอกันที่ Leo Stadium ของบางกอกกลาสแข่งกันวันนี้แต่ว่าคิกออฟ 20:00 นะครับสภาพทีมของ BG ทำผลงานได้ดีและเล่นค่อนข้างเน้นผลการแข่งขันในปีนี้ส่วนเกมอุ่นเครื่องช่วงพักเบรกก็ทำได้ดีสภาพทีมเกมนี้พร้อมสมบูรณ์ผู้รักษาประตูนฤทวีกุลกองหลังแมทธิวสมิธยืนคู่กับสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วกองกลางพิรพงษ์พิชิตโชติรัตน์นะมีณรงค์จันทร์สเวกของพี่ทอมด้วยนะธนาสิทธิ์สิริพลาลาซารัสกาอิมบี้แล้วก็ตัวสำคัญดาร์โกทาเซฟสกี้เป็นจอมทัพในขณะที่กองหน้าตัวเป้าก็มีให้เลือกทั้งชาตรีฉิมทะเลเลอันโดรโอลิเวร่าและโกชิโอคุโบะในขณะที่โคราชบุกไปแพ้โอสถสภา1ประตูต่อ2ก่อนพักเบรกซึ่งผลงานเป็นทีมเยือนที่ผ่านมา5นัดนี้ยังไม่ชนะเลยนะเสมอ2แพ้3สภาพทีมเกมนี้ก็ถือว่าพร้อมสมบูรณ์กำพลปฐมอัคคกุลลงเฝ้าเสากองหลังก็มีซาโตชินากาโนะยืนคู่กับเฉลิมพงษ์เกิดแก้วกองกลางมีโนอาชิบูต้าทำเกมกับบิยอนลินเดอร์มันนี่ตัวนี้ตัวอันตรายตัวเก่าของอาร์มี่ยูไนเต็ดนะโดยด้านข้างอาศัยความเร็วของมาเล็กยาวหาบกับสราวุธมาสุขส่วนกองหน้าเป็นปริญญาอุตภาวกับลีทักฟอร์มกำลังดีฮะก็เป็นทีมที่แข็งเหมือนกันนครราชสีมาแต่บุกมาที่ลีโอสเตเดียมพี่ทอมว่าบางกอกกลาสน่าจะชนะถ้าอย่างแย่ก็คือเสมอนะแต่ไม่มีแพ้คาลีโอสเตเดียมน้องเอกค่ะคิดว่าเล่นในลีโอสเตเดียมนะคะบางกอกกลาสกำลังขึ้นม่อน่าจะเฉือนชนะไปได้ค่ะครับก็เช่นเดียวกันนครราชสีมาคือเล่นเกมเย็นไม่ดีนะถ้าเล่นในบ้านเนี่ยมีลุ้นแต่ถ้าเล่นนอกบ้านเหนื่อยบางกอกกลาสชนะครับแต่อาจจะหืดนิดนึงครับฮะอ่ะเรียบร้อยนะดูฟุตบอลให้สนุกนะดูให้เป็นเกมอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันเมาแล้วอย่าขับอย่าอัพยาแล้วก็เวลาขับรถนี่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็อย่าไปเข้าเลนข้างในโดนปรับ400บาทนะฮะวันนี้สายเลือดบอลไทยได้นำเสนอเนื้อหาสาระมาอย่างครบถ้วนแล้วเอกนิตยาพรธาราสุขบีบางประกงวรเทพมาโผกาและพี่ถอมเกษติกมลนาวินรวมทั้งทีมงาน M-Con1 ลาไปแล้วครับสวัสดีครับครับ